ขอเชิญทุกท่านได้กราบพระด้วยพร้อมเพรียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปกราบสวัสดีคุณแม่ชีและสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะในวันนี้ดิฉันขออนุญาตเป็นตัวแทนเพื่อนๆกล่าวคำต้อนรับพระอาจารย์เพื่อนๆสามารถกล่าวพร้อมกันได้แต่ขอความกรุณาเพื่อนๆกรุณาปิดไมค์ในขณะที่กล่าวด้วยนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะสวาคตังเตมะมาเจระอะโถเตอะทุราคตังปุพพีกาตูนะเมตตังเตปัจจุดคัจฉามะสาธรังข้าแต่อาจารย์ของข้าพเจ้าท่านมาดีแล้วมิได้มาร้ายข้าพเจ้าทั้งหลายกระทําเมตตาเป็นเบื้องหน้าขอต้อนรับท่านโดยเคารพสะอิหายาขมังสัมมาสัมปาเทถาสาธรรมิกังพวกท่านจงยังความรู้คู่คุณธรรมให้ถึงพร้อมด้วยความเพียรของตนเถิดเอวันหิเชนะสมาโยโคสัพพะโลสัพพะทาปิยะลังเมื่อเป็นเช่นนั้นการพบกับศาสนาของพระจินเจ้าจึงมีประโยชน์สมคุณค่าในการทุกเมื่อว่าสาธุสองกันนะสาธุสามหนนะสาธุ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 ขอสวัสดีนิสิตนักศึกษาครูบาอาจารย์ทุกรูปและขอเจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่รู้หลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านวันนี้ตรงกับวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2564เป็นวันอุดมมงคลที่ท่านทั้งหลายได้มาเรียนเนติปกรณ์ตอนที่4ซึ่งเป็นคัมภีร์นี้เป็นตำราซึ่งพระมหากัจเจนะเอตทัคคะทางขยายความย่อพิสดารได้ภาษิตไว้ในครั้งก่อนตมาได้กล่าวถึงเรื่องของอัสสาทะว่ามีความหมายสองประการก็คือสภาวะน่ายินดีก็ได้คือวัตถุกามกับสภาวะทำให้ยินดีคือกิเลสกามนะตรงนี้อยากอธิบายเรื่องวัตถุกามเล็กน้อยนะว่าวัตถุกามเนี่ยโดยองค์ธรรมก็คือในตำราวรรณกรรมทางเถรวาทเรามีความหมายอยู่สองอย่างอย่างแรกบางแห่งก็หมายถึงกามคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างที่สองหมายถึงสังขารคือรูปนามที่น่ายินดีอิทธารมณ์ที่เป็นไปในภูมิสามแต่ว่าในเรื่องนี้นี่เป็นความหมายหลังเดี๋ยวต้องพิมพ์ใส่ไว้ก็ดีนะตรงอิทธารมณ์นะตรงกามคุณห้าเนี่ยกามคุณห้าคำเนี่ย
เมื่อหลายปีก่อนน่าจะ10 กว่าปีก่อนแล้วหลวงพ่อสมเด็จพิชัยญาติเคยเล่าให้ฟังว่าท่านไปประชุมราชบัณฑิตด้วยท่านเป็นอยู่ในราชบัณฑิตด้วยก็น่าจะประชุมเดือนละครั้งประมาณนี้นะนี่อาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งจำไม่ได้ละท่านได้รับอาราธนาไปประชุมด้วยก็กามคุณนะเนี่ยราชบัณฑิตก็เลยตกเถียงกันว่าแปลว่ากามมีคุณหรือเปล่านะเพราะว่าเขาคุณนะในภาษาไทยเป็นความหมายว่าคุณประโยชน์ก็ได้คุณสมบัติก็ได้คุณลักษณะก็ได้หลายอย่างทีนี้ว่าทางราชบัณฑิตก็เลยตกเถียงกันว่ากามคุณนะเนี่ยมีความหมายว่ากามมีคุณหรือเปล่าคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่มันก็ทําให้มนุษย์มีความสุขก็เรียกว่ากามคุณหรือเปล่าเราหลวงพ่อสมเด็จก็บอกว่ามันไม่ใช่เพราะคุณนาศัพท์เนี่ยแปลว่าเครื่องผูกคุณนาศัพท์นี่แปลว่าเครื่องผูกนะกามคุณนาว่าเครื่องผูกคือกามนะเครื่องผูกเราสัตว์ไว้ให้อยู่ในวัฏฏะสงสารเพราะว่าคุณนาศัพท์มีความหมายในบาลีมีความหมายอยู่หลายอย่างนะตอนนี้ถ้าที่นึกออกก็คุณโนปัตตราราศีสุขคุณนาในปัตตราแปลว่าชั้นก็ได้แปลว่ากองก็ได้ก็คุณนะในบางแห่งแปลว่ากองก็มีอานิสังเสจพันธเนอานิสังสะอานิสงก็ได้คือคุณประโยชน์นั่นเองแล้วพันธนะเครื่องผูกอัปมาเทจะอัปมาเนแปลว่าสิ่งที่ไม่มีประมาณศีลาโทศีลเป็นต้นนะคุณสมคุณคุณธรรมมีศีลเป็นต้นคุณนะแปลว่าคุณธรรมก็ได้คุณธรรมมีศีลเป็นต้นสุกาทิมิชิยายะจะแปลว่าสีก็ได้สีขาวเป็นต้นคุณนะแปลว่าสีได้ในบาลีมีใช้เหมือนกันคุณนะแปลว่าสีแล้วก็ชิยาแปลว่าแร่งธนูมีความหมายถึง7-8 อย่างได้ซึ่งในเรื่องนี้ก็คุณนะศัพท์มีความหมายว่าเครื่องผูกคือกามนะแล้วอย่างที่สองตรงนี้วันก่อนมีนักศึกษาบางท่านสงสัยถามมาว่าเอ๊กามคุณเลือกอิทธารมณ์อย่างที่สองนะเลือกที่สองอิทธารมณ์คือรูปนามที่เป็นไปในปกามภูมิ3ซึ่งเรียกว่าเป็นปริกัปปะอิทธารมณ์อิทธารมณ์โดยความดำริของเราเองก็อาจบางท่านสงสัยว่าหนอนนะหรือว่าที่มันชอบอาจมอยู่หรือแรงที่มันกินซากศพอยู่เนี่ยเป็นอิทธารมณ์ของสัตว์เหล่านั้นแต่สำหรับมนุษย์เนี่ยเป็นสภาวะอิทธารมณ์หรือเปล่าคือเข้าใจว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของมนุษย์เนี่ยเป็นสภาวะอิทธารมณ์แต่ความจริงไม่ใช่นะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของมนุษย์เรานั้นก็เป็นปริกัปปะอิทธารมณ์เช่นเดียวกันไม่ต่างกับแร้งซึ่งมองหาซากศพยินดีในการกินซากศพนะพวกเราไม่ต่างกับหนอนที่อยู่ในอาจมเลยเพราะว่าร่างกายของมนุษย์นั้นก็มีกลิ่นเน่าเหม็นเทวดานี่เหม็นเป็นร้อยโยชน์เลยก็เลยเหม็นเหมือนหมาเน่าสำหรับเทวดาแต่ของเราไม่รู้สึกว่ามันเหม็นแบบนั้นก็เพราะว่าเรามีวิปลาสที่ตรงนี้นะที่เรามีอยู่ตรงนี้สภาวะทำให้ยินดีก็กิเลสกามตัณหาถ้าเรามีวิปลาสสัญญาวิปลาสมีปลาดในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาสิ่งที่ไม่สวยงามว่าสวยงามเรามีวิปลาสตรงนี้แล้วก็ทิฏฐิปลาดก็เหมือนกันนะพอเห็นผิดก็เห็นผิดสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสิ่งที่เป็นไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนสิ่งที่ไม่สวยงามว่าสวยงามและจิตก็เหมือนกันจิตก็เป็นจิตที่เข้าใจนะความหมายของจิตมีความหมายคือรู้เข้าใจต่างกับสัญญานิยมต่างนิดนึงสัญญาคือหมายรู้สัญญาแปลว่าหมายรู้แต่จิตมีความหมายคือรับรู้เข้าใจรับรู้เข้าใจว่ามันสิ่งที่ไม่เที่ยงว่ามันสิ่งว่ามันเที่ยงเข้าใจว่ามันเป็นสุขมันเป็นอัตตามันเป็นสิ่งที่สวยงามเรามีปลาดอยู่ซึ่งองค์ธรรมก็คือเป็นสัญญาทิฏฐิและจิตนะที่ประกอบกับทิฏฐิคตะสัมยุตตจิต4ดวง
จิตสัมปยุตตจิตนะพูดผิดนะวิปยุตตจิตนี่มันมานะอันนี้เป็นวิปลาสแล้วก็เรื่องของทุกสามประการทุกสามประการที่วันก่อนได้อธิบายไว้ก็องค์ธรรมทุกขทุกทุกแท้คือทุกขเวทนาคำว่าทุกขทุกนั้นในภาษาบาลีเราแปลตามศัพท์ว่าทุกที่เป็นทุกเป็นคำซ้ำกันทุกที่เป็นทุกราชาราชะพระราชาผู้เป็นพระราชาปัฏฐานะเหตุที่เป็นเหตุในบาลีไม่ใช่หลายคำนะราชะราชะปัฏฐานะมโนวิญญาณะราชะราชะพระราชาผู้เป็นพระราชาคือพระราชาผู้ยิ่งกว่าพระราชาพระจักรพรรดิราชปัฏฐานะปัฏฐะแปลว่าเหตุฐานะแปลว่าเหตุเหตุที่เป็นเหตุคือเหตุใกล้มโนวิญญาณะจิตที่เป็นจิตนะก็มีความหมายคือมโนวิญญาณจิตไม่ใช่มโนธาตุมโนธาตุมโนก็คือมโนวิญญาณธาตุเลยนะไม่อยู่มโนวิญญาณธาตุก็หรือมโนวิญญาณจิตที่เราเรียกกันนะเรียกกันติดปากแล้วก็เป็นคำซ้ำกันก็เพื่อให้หมายถึงเป็นจิตที่เกิดทางใจอย่างเดียวไม่ได้เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เกิดต่อจากภวังคจิตนั่นเองทีนี้ว่าเรามาดูตรงทุกขทุกข์ก็ทุกแท้ทุกขเวทนาไม่เปิดพัดลมนั่นนะโยมพัดลมนั่นน่ะโยมตัดต่อได้นะตรงพระฐานหน้านี้ราชดิษฐ์บางครั้งก็ใช้เป็นพระทัสสถานก็มีนะจะตามสันสกฤตพระทัสสถานก็ได้จิตที่เป็นจิตอันนี้เราพูดตามหลักภาษานะจริงแล้วถ้าเรารู้ภาษาบาลีก็ยิ่งทำให้เข้าใจคำบาลีได้ดีขึ้นจำได้ว่าตอนเป็นสามเณรเมื่อก่อนเคยท่องเราเคยใช้ว่ามโนปัญจโวการภูมิเนี่ยนะเราเคยท่องปัญจโวการภูมิเนี่ยเราเคยพูดนะในหนังสือของอาจารย์โชแต่ว่าเวลาที่เราอ่านเรามักจะอ่านปัญจโวใช่หรือเปล่าโยมเวลาที่เราอ่านมักจะปัญจโวการภูมิจตโวการภูมิที่เคยอ่านมานะเพราะว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่เน้นพยางค์หลังแม่น้ำบิดามารดานะภาษาไทยเน้นพยางค์หลังเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่เราก็เลยมักจะอ่านว่าปัญจโวการภูมิจตโวการภูมิแต่เป็นเนนมาจะติดคำนี้แต่พอจริงๆแล้วเนี่ยเราอ่านไม่ถูกต้องอ่านเป็นปัญจโวการภูมิโวการะนี่มีความหมายอยู่สองอย่างโวการโรลามะเกขันเทโวการะมีความหมายว่าต่ำซามก็ได้ขันก็ได้ปัญจโวการภูมิภูมิที่มีขัน5จตุโวการภูมิภูมิที่มีขัน4
ถ้าเราอ่านให้ถูกบาลีก็จะยิ่งดีนะถ้าอ่านปัญจโวการภูมินี่มันเป็นการอ่านที่ผิดยติภังหรือว่าผิดการตัดคําตามหลักภาษาที่ถูกต้องนะเพราะปัญจแปลว่า5โวการแปลว่าภูมิอโวการแปลว่าขันธ์ภูมิก็ภูมิทุกขเวทนานี่เป็นการเป็นทุกข์แท้เกิดจากความพยายามของตนบ้างก็ได้นะเกิดจากการพยายามของตนก็อดน้ำอดอาหารนั่งนานเกินพอดีอันนี้ก็เกิดจากตัวเราเองหรือเกิดจากความพยายามของคนอื่นบ้างเช่นถูกคนอื่นทำร้ายบ้างก็ได้ทุกข์ทุกนี้ไม่มีแก่รูปาวจรพรหมรูปาวจรพรหมเพราะรูปพรหมไม่มีรูปภัยไข้เจ็บที่บีบเบียนร่างกายเป็นทุกข์แต่ว่าเทวดาเนี่ยอาจจะในเรื่องนี้ไม่พูดถึงเทวดานะแสดงว่าเทวดาจะมีบ้างไม่ได้พูดถึงเทวดาในตำราได้พูดถึงว่ารูปาวจรพรหมแสดงว่าเทวดาจะมีบ้างเล็กน้อยก็ดูเทวดาเวลาที่เทวดาจะจุติขึ้นมาเนี่ยร่างกายเปลี่ยนแปลงและร่างกายของเทวดานี่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะโยมก่อนจะจุติขึ้นมาเนี่ยก็มีอะไรบ้างมีบุพนิมิต5อย่างนะขึ้นต้นยังไงนะศีลวัฏฐังกิริสติกิเลสเสธามุจันติกายโยกายโหติวันนตาก็ดีอย่างแรกนึกไม่ออกอย่างที่สองเสื้อผ้าเศร้าหมองอย่างที่สามมีเหงื่อออกมากิเลสเสธามุจันติประการที่สี่นะกายโหติวันนตาวิวันนตาร่างกายไม่มีผิวพรรณที่เปลี่ยนแปลงนะก็คือผิวพรรณซีเซียวประมาณนี้นะแล้วก็ประการที่5คือภิกขุภิกขาสเนนาภิอรมะเตนะก็คือประการที่5คือไม่ลื่นลมในที่อยู่ของตนเองไอ้อย่างแรกนึกไม่ออกมีใครนึกออกบ้างใช่ๆนึกออกแล้วอย่างที่1คือดอกไม้หิวแห้งนะคือเทวดาเขาจะมีดอกไม้ทัดตัวด้วยนะสงสัยเทวดาผู้ชายคงมีดอกไม้ด้วยสงสัยแต่ไม่รู้ทัดถูกหรือเปล่าไม่รู้ถ้าทัดถูกขึ้นมาเขาแปลกเลยทีนี้ไม่รู้เทวดามีเพศที่สามมีเพศที่สามสงสัยไม่มียังสงสัยเพศที่สามนี่ไม่มีในเทวโลกนะแต่มาพูดเล่นเฉยๆนะแต่ว่าเทวดาเขามีดอกไม้ด้วยนะอาจจะมีดอกไม้ทัดที่ไหนแล้วเขาไม่รู้ก็มีอย่างแรก ดอกไม้ก็หิวแห้งอย่างที่สองก็เสื้อผ้าเศร้าหมองอย่างที่สามมีเหงื่อออก นะมีเหงื่อออกก็เป็นไปได้นะเหงื่อออกมามันก็แสบใช่ไหมโยมเหงื่อออกได้เกิดผดขึ้นขึ้นมาทำไงโยม อาจจะมีทุกข์เล็กน้อยนะเหงื่อออกขึ้นมานี่มันก็ตัวเหนียวเหนอะใช่ไหมโยมก็ถือว่าเป็นทุกข์ทางกายแล้วนะใช่ๆอันนี้อีกอย่างหนึ่งก็เป็นไม่ได้พวกเทวดาที่เป็นพวกกิดดาเรียกว่ามโนปโทสิกะนะกิดดาปโทมโนปโทสิกะแล้วก็พวกเทวดาที่จุติใช่ไหมครับพอเกิดโทสะก็มีนะเรียกว่ากิดดาปสุตะเทวดาที่ลื่นลมขนขวาในการละเล่นก็มีถ้าเล่นมากเกินไปเนี่ยก็ทำให้จุติได้เหมือนกันหรือว่าโกรธคนอื่นนะเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยมันก็ส่งผลต่อรูปด้วยนะนะเทวดาที่คิดดาปสุตะเทวดาที่ลืมกินสุธาโภชนี่ก็หิวจนตายอันนี้หิวตายเนี่ยแสดงว่าทุกขาทุกนี่ก็มีกับเทวดานะก็มีบ้างหิวตายก็มีอันนี้เล่นมากเกินไปจนลืมกินสุธาโภชเริ่มกินอาหารเพราะเทวดาต้องมีอาหารของเขาถ้าเริ่มกินร่างกายก็คงอยู่ไม่ได้นะก็ต้องจุติไปนี่พวกเทวดาที่มีบุญน้อยนี่ก็เป็นทุกข์โดยตรงไงนะหรือมโนปโทสิกะก็ได้นะที่เกิดความประทุษร้ายโกรธเคืองกันทะเลาะเบาะแว้งกันนะก็พอ
จิตเกิดโทสะขึ้นมาร่างกายก็เหมือนก็ไปตามไปด้วยหน้าแดงมือสั่นเป็นต้นนะอันนี้ก็ทุกข์กับทุกข์ก็มีแก่ร่างกายของเทวดาได้วิปริณามทุกข์ก็ทุกข์แปรปรวนก็คือสุขเวทนานั่นเองเดียวทำคือสุขเวทนามันดับมันเกิดแล้วก็ดับไปวิปริณามทุกข์นี้ไม่มีแก่อรูปาวจรพรหมเพราะอรูปาวจรพรหมมีอายุยืนเนื่องจากเจริญอุเบกขาสมาบัติเป็นปกติอันนี้ทุกข์ทุกข์นี้ไม่มีวิปริณามทุกข์นี้ไม่มีแก่อรูปาวจรพรหมนี่อุเบกขาสมาบัติเป็นปกติก็เนื่องจากก็ไม่มีสุขมีแต่อุเบกขานะเมื่อไม่มีสุขขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีวิปริณามทุกข์เพราะมันไม่มีสุขอยู่แล้วเวลาเจริญรูปฌานองค์ธรรมก็คืออุเบกขาเอกคตาองค์ธรรมมีแค่2อย่างเองอุเบกขาเอกคตาไม่มีสุขด้วยเวลาเกิดเป็นอรูปพรหมก็ไม่มีสุขมีแต่อุเบกขาเอกคตาแล้วก็สังขารทุกข์ทุกประจําสังขารคือทุกข์ที่เป็นสังขารธรรมทั้งหมดก็คือที่บอกไว้นะคือทุกข์ที่แปลว่าสภาวะว่างเปล่าไร้กลิ่นสารสภาวะว่างเปล่าไร้กลิ่นสารที่น่ารังเกียจทุกหน้ารังเกียจขาดไร้กลิ่นสารรูปนามมันเป็นสิ่งที่ไร้กลิ่นสารจริงๆมันเกิดดับตลอดเวลาถ้ามันไม่เกิดดับมันจะเป็นสิ่งที่เป็นกลิ่นสารแต่เมื่อมันเกิดดับขึ้นมามันจึงไม่เป็นกลิ่นสารมันอยู่ในวังวนของไตรลักษณ์มันมีอยู่3อย่างนะที่ไม่เป็นกลิ่นสารเนี่ยมันเกิดดับตลอดมันเป็นของไม่เที่ยงเกิดดับตลอดเวลาแล้วก็มันเป็นสิ่งที่อึดอัดน่ากลัวแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนด้วยนะดังนั้นด้วยคุณลักษณะ3อย่างมันจึงเป็นสิ่งที่ไร้กลิ่นสารที่น่ารังเกียจนะน่ารังเกียจนี่คือในสายตาของบัณฑิตผู้มีปัญญาก็จะรังเกียจรูปนามต้องการพ้นไปจากรูปนามแต่สำหรับในสายตาของบุคคลผู้ไร้ปัญญาของปุถุชนปุถุชนะชนผู้มีกิเลสหนาเราก็จะชอบรูปนามบางคนชอบเกิดอยู่นะโยมคดีเหมือนกันนะบางคนบอกว่าอยากเกิดอยู่จะเกิดเป็นหมาแมวก็ยังดียังได้เกิดยังได้กินข้าวบ้างก็เพราะว่ามีโมหะอยู่ในจะเป็นทุกข์ในอริยสัจ 4หมายถึงแต่ละอันได้แก่ความไม่เที่ยงความทุกข์ไม่ใช่ตัวตนสังขารทุกข์นี้ไม่มีแก่พระอรหันต์ผู้ดับขันธ์ด้วยอนุปาทิสีสันนิพพานธาตุก็เมื่อดับขันธ์ไปแล้วก็ไม่มีขันธ์5แล้วก็มีเพียงสภาวะของความสงบเท่านั้นนิพพานนั้นคงอยู่นะโยมไม่ใช่หายไปไหนยังคงอยู่แต่ว่าคงอยู่ในลักษณะที่ไม่มีรูปนามเพราะถ้ามีรูปนามก็ยังต้องอยู่ในวังวนของไตรลักษณ์อยู่ความสงบนั้นยังมีไม่ได้แต่ว่าเนื่องจากไม่มีรูปนามจึงมีแต่สภาวะความสงบอย่างเดียวเป็นเพียงนามธรรมอย่างเดียวนิพพานนี่เป็นนามธรรมไม่ใช่รูปซึ่งเราเปรียบแล้วเนี่ยอาจจะเปรียบกับรูปก็ได้นะสมมุตินะมีโยมเคยถามตมาคนหนึ่งถามตมาว่าอาจารย์ครับนิพพานเนี่ยเป็นสภาวะสงบแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ความสงบขึ้นมาเดี๋ยวโยมพัดลมนี้ให้มันเป่าให้มันสายอย่ามาทางเดียวให้มันสายไปสายมานิพพานเนี่ยถ้ามันนิพพานถ้าเป็นสภาวะนะถ้านิพพานนั้นเป็นสภาวะที่สงบอย่างเดียวแล้วเนี่ยแล้วบุคคลจะรู้ถึงสภาวะสงบนั้นได้อย่างไรนะตมาก็ตอบว่าสภาวะสงบเนี่ยเป็นสภาวะที่เป็นนามธรรมแต่ว่าไม่มีบุคคลผู้รู้เพราะถ้ายังมีบุคคลผู้รู้ยังมีสัญญาอยู่นี่ก็หรือยังมีจิตที่รู้อยู่เนี่ยก็ยังไม่ใช่ความสงบที่แท้จริงครั้งหนึ่งท่านอุทายีเคยกล่าวกับท่านพระสารีบุตรบอกว่ากล่าวคำว่านิพพานนิพพาน
มีความสงบถ้าหากว่าไม่มีเวทนาที่รู้ความสงบแล้วจะเป็นความสงบได้อย่างไรนี่ก็เป็นปรัชญานิดหน่อยนะแล้วท่านพระสารีบุตรก็เลยพูดปรัชญาบอกว่านั่นแหละเพราะไม่มีเวทนาที่รู้สึกถึงความสงบนั้นเนี่ยจึงเป็นความสงบที่แท้จริงอันนี้ก็ถือว่าในความเข้าใจของทุกคนเนี่ยเราก็เหลือความเข้าใจของมนุษย์ทั่วไปคงจะเหมือนกับปลาที่มันเห็นนกบินไปมันก็สงสัยว่านกบินไปได้ยังไงอยู่ในอากาศนกที่อยู่ในอากาศมันก็สงสัยว่าปลาหายใจได้ยังไงในน้ำคงคล้ายๆแบบนั้นนะเพราะเราอยู่กับรูปนามเราพูดถึงความดับรูปนามขึ้นมาโดยที่มีแต่ความสงบแล้วก็สงสัยว่าเมื่อมีเวทนาที่รับรู้แล้วความสงบนั้นจะมีได้อย่างไรซึ่งถ้าตมาเปรียบตมาก็กล่าวเปรียบว่าเหมือนกับท่อนฟืนหรือน้ำแข็งที่มันเย็นเนี่ยมันรู้ตัวเองว่ามันเย็นหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมโยมแต่สภาวะเย็นก็ยังคงอยู่อันนี้ตมาเปรียบนะเปรียบให้โยมกันนั้นฟังแต่ว่าน้ำแข็งเป็นรูปไม่ใช่นามนั่นเองเป็นสภาวะที่มีที่เป็นของมันอยู่แล้วว่าน้ำแข็งเป็นสิ่งที่เย็นแม้มันจะไม่รู้ว่าตัวมันเย็นก็ความเย็นก็ยังคงอยู่ตลอดไปไฟมันร้อนนะไฟเป็นสิ่งร้อนแต่ว่าไฟไม่รู้ตัวเองร้อนก็ยังเป็นสิ่งที่ร้อนอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้เราเปรียบรูปกับนามนะเปรียบรูปกับนามทีนี้ว่าเรามาดูตรงตอนต่อไปเคอร์เซอร์อยู่ไหนใช่ป่ะ เคอร์เซอร์ยังไม่มาอยู่นี่มันก่อนได้พูดถึงเรื่องของตีทุกข์ต่างบุคคลนะก็บางท่านก็สงสัยว่าเอติหิตุกาบุคคลที่ว่าปฏิสนธิด้วยอโมหะเหตุเนี่ยบางคนก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ก็มีใช่ไหมโยมบางคนก็ทำชั่วมากมายก็มีนะพวกนั้นเนี่ยมันก็ไม่กลัวบาปมันก็ว่าไม่เข้าใจว่าเป็นบาปคืออะไรอะไรยังไงนะก็พวกนั้นอาจจะไม่ถือว่าเป็นติหิตุกาบุคคลหรือเปล่าความหมายของปัญญาในเรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับปัญญาที่เชื่อกรรมและผลกรรมหรือเปล่าเพราะยังมีคนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์มากมายซึ่งกล้าทำบาปมากมายนะตมาก็ตอบไปว่าเข้าใจว่าคือบุญบาปนี่มันเป็น common sense นะเป็น common sense เป็นความเข้าใจทั่วไปซึ่งมนุษย์เนี่ยซึ่งเป็นเหตุการณ์บุคคลมีอยู่แต่ว่าการที่จะทำได้หรือไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะบางคนก็ต้องฆ่านะเพื่อที่จะเลี้ยงชีพก็มีใช่ไหมโยมนะหรือบางคนอดอยากมากมีความโลภมากก็ไปเป็นโจรขโมยปล้นฆ่าคนอื่นก็มีนะอันนั้นทำด้วยความอดอยากของตนเองก็มีสถานการณ์บังคับก็มีแต่มาอ่านประวัติของเสือนะหมายถึงว่าโจรที่เรียกว่าเสือหลายคนด้วยกันส่วนใหญ่ก็เกิดจากถูกข้าราชการรังแกถูกในอำเภอบ้างถูกกำนันบ้างรังแกพอถูกรังแกขึ้นมาก็เลยไปฆ่ากำนันฆ่าในอำเภอเสร็จแล้วก็หนีเข้าป่าไปเป็นเสือปล้นฆ่าชาวบ้านต่อไปอันนี้ก็เป็นสถานการณ์บังคับเราดูจากนายตัมพาธาธิกะนะในตัมพาธาธิกะในโจรขาวแดงใช่ไหมโยมในทางบทมีอยู่นะโจรขาวแดงนี่มันตอนแรกก็เป็นโจรตอนหลังก็ได้และว่าจ้างเป็นเพชฌฆาตฆ่าโจรมาตั้งกี่สิบปีด้วยกันนะหลายสิบปีฆ่าโจรทำอาชีพตัดศีรษะโจรคนอื่นแล้วนายโจรขาวแดงนี่เขามีความรู้สึกว่าเขาผิดหรือเปล่าตอบว่ามีก็ตอนพระสารีบุตรแสดงทำให้ฟังเนี่ยจิตเขาไม่อาจสงบได้เพราะเขารู้สึกกิลตี้รู้สึกว่าตัวเองมีโทษว่าตัวเองไปฆ่าคนอื่นแสดงว่าความรู้สึกเขายังมีอยู่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเขายังมีอยู่พระสารีบุตรก็เลยแกล้งพูดว่าอ้าวแล้วท่านฆ่าโจรเนี่ย
เป็นพิชฆาตฆ่าโจรเนี่ยท่านทําด้วยตัวเองหรือถูกใช้พิชฆาตก็บอกว่าถูกพระราชาใช้นะแล้วพระสารีบุตรก็แกล้งพูดว่าถ้าอย่างนั้นท่านมีโทษถ้ายังไงโจรขาวแดงก็สําคัญว่าตนไม่มีโทษได้ฟังธรรมขึ้นมาจิตเขาก็สงบตั้งใจฟังธรรมก็บรรลุธรรมเป็นก็ไม่ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันนะได้บรรลุถึงสังขารูปิขายานถือว่าไม่น้อยญาณ11สูงสุดของปุถุชนก็เป็นโจรขาวแดงอันนี้เรื่องของโจรขาวแดงที่นะขึ้นมานะแล้วก็ที่ตมาเข้าใจในโยมคือมีสองประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือพวกที่รู้ผิดชอบชั่วดีนะแต่ว่าต้องทำบาปเพราะสถานการณ์บังคับเลี้ยงชีพบ้างนะเป็นส่วนใหญ่อย่างพระโพธิสัตว์เคยเป็นในพรานหรือเปล่าโยมก็เคยเป็นใช่ไหมโยมมีอาชีพมีชาติหนึ่งเคยเป็นในพรานอยู่ในป่าแต่พระองค์ก็อธิษฐานสัจจะบารมีก็คืออธิษฐานว่าพระองค์จะฆ่าสัตว์วันละหนึ่งตัวเท่านั้นถ้ามีสัตว์เกินหนึ่งตัวพระองค์จะไม่ฆ่าแล้วก็วันหนึ่งมีฤาษีเข้าไปปฏิบัติธรรมในป่าก็เจอกับในพรานกำลังชำแหละเนื้อชำแหละเนื้อสัตว์ที่ตัวเองฆ่าอยู่ในพรานก็เลยบอกฤาษีบอกว่าถ้าฤาษีตอนขึ้นไปในป่าเนี่ยขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยช่วยบอกน้ำบนภูเขาให้ไหลลงมาข้างล่างด้วยเพื่อที่ข้าพเจ้าจะล้างมือฤาษีแปลกใจน้ำจากภูเขาจะไหลลงมาข้างล่างได้ยังไงน้ำไม่มีชีวิตแล้วมันจะไหลลงมาเองได้ยังไงฤาษีขึ้นไปบนภูเขาบอกน้ำนี่เจ้าน้ำนายพรานบอกมาว่าให้เจ้าไหลลงไปข้างล่างล้างมือให้นายพรานหน่อยปรากฏน้ำไหลลงไปจริงๆด้วยฤาษีก็อัศจรรย์ใจก็ลงไปถามในพรานบอกว่าท่านฆ่าสัตว์ทุกวันไม่มีศีลแล้วทำไมน้ำที่ไม่มีชีวิตเนี่ยทำไมถึงไหลลงมาล้างมือให้เจ้าได้ในพรานก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่มีศีลก็จริงนะแต่ข้าพเจ้ามีสัจจะคือข้าพเจ้าอธิษฐานว่าจะฆ่าสัตว์เพียงวันละหนึ่งตัวเท่านั้นและข้าพเจ้าไม่เคยผิดสัจจะนี้ด้วยน้ำก็เลยทำตามที่ข้าพเจ้าต้องการฤาษีก็เลยท้าประลองถ้าประลองสัจจะบารมีโอเคถ้าอย่างนั้นเรากับเจ้าประลองกันว่าใครจะมีสัจจะมากกว่ากันฤาษีก็ไปที่สระบัวซึ่งอยู่ใต้ภูล่างภูเขาแล้วฤาษีก็ตั้งสัจจะบารมีของตัวเองเสร็จแล้วเขาไปนั่งในบัวปรากฏว่าดอกบัวสามารถรองรับน้ำหนักของฤาษีได้แสดงว่าฤาษีเขามีคุณธรรมพอสมควรในพรานก็อธิษฐานสัจจะบารมีแล้วเข้าไปนั่งอยู่ในดอกบัวได้เหมือนกันทั้งสองคนประลองสัจจะบารมีกันจนทั้งรุ่งเช้ารุ่งสางขึ้นมาปรากฏว่ายังไม่ถึงเวลาเช้าน่าจะเป็นเวลาอีกวันใหม่แต่ว่าอรุณยังไม่ขึ้นเพราะตามหลักศาสนาของชาวโลกของศาสนาพุทธหรือตามหลักของชาวโลกชาวอินเดียนั้นวันใหม่คือหลังจากคือตอนที่อรุณขึ้นอรุณขึ้นหมายความว่าอรุณนี้คือแสงเงินแสงที่คือแสงทองในเมืองไทยของเราเนี่ยเวลาบอกอรุณขึ้นมาเนี่ยจะต้องมองฝ่ามือด้วยว่าเห็นลายมือไหมถ้าเห็นลายมือถือว่าอรุณขึ้นอันนี้ถือว่าไม่ถูกนะโยมถือว่าไม่ถูกเพราะว่าตามหลักของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีแจ้งอยู่แล้วในใบนะขอได้เลยว่าจังหวัดไหนเวลาไหนเดือนไหนแสงเงินขึ้นเวลาไหนแสงทองขึ้นเวลาไหนนี่ขอที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีตลอดปีก็คือแสงเงินนั้นแสงอรุณนั้นโดยเฉลี่ยก็จะเกิดก่อนแสงทอง1ชั่วโมงโดยเฉลี่ยสมมุติว่าเราเห็นแสงอาทิตย์ตอน5โมงเช้าหรือ5โมงครึ่งโดยเฉลี่ยประมาณ5โมงครึ่งนะและก็แล้วแต่เวลาหน้าร้อนหน้าหนาวก็ไม่เหมือนกันอรุณจะขึ้นตอน4โมงครึ่งตอนตี4ครึ่งนั่นเองก็ไม่เหมือนกันทีนี้ว่าตอนสมัยหนึ่งตอนที่พระไทยเราไปสังฆทานที่พม่า
ในชถาสังคีติพระมาก็พระมาท่านฉันเช้าตีสี่ครึ่งก็ฉันแล้วหรือตีห้าก็ฉันแล้วคนพม่าไม่เหมือนคนไทยเราก็แปลกอย่างนะหิวหิวเร็วเหลือเกินนะขนาดคนพม่ายังบอกเลยคนพม่าเป็นคนที่กินช้าที่สุดในโลกประมาณตีห้านี่ถือว่าต้องกินแล้วนะหรือสักตีสี่ครึ่งเนี่ยถ้าเป็นหน้าร้อนก็ตีสี่ครึ่งหน้าหนาวก็ตีห้าครึ่งแล้วแต่อรุณมันจะถอยไปโดยที่จะขึ้นช้ากว่าปกติถ้าไทยเราก็ไม่ยอมไปฉันบอกอรุณยังไม่ขึ้นยังมองไม่เห็นลายมือนี่พระมาก็เลยบอกว่าอรุณขึ้นแล้วนะเพราะว่าในตำราก็กล่าวว่าสุรโสเทพโตปุพพุทธิตรังสิสิยารุโนนะแสงที่ขึ้นก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นเรียกว่าอรุณมีอยู่ในตำราพิธานปฏิกิกานะแล้วอีกหลายฉบับด้วยกันพูดเหมือนกันหมดว่าแสงเงินนะก่อนที่ดวงที่จะขึ้นนะเรียกว่าอรุณก็คือแสงเงินนั่นเองนะพระมาก็เลยเขียนตำราเรื่องหนึ่งเล่มหนึ่งเรียกว่าอรุณวินิจฉัยนิจฉัยเกี่ยวเรื่องอรุณนะเรื่องแสงอรุณทีนี้ว่าพอถึงเวลาเช้าขึ้นมาทางฤาษีก็ตื่นจากการนอนตอนนั้นอรุณยังไม่ขึ้นฤาษีก็บอกว่าแสงอรุณขึ้นแล้ววันใหม่แล้วฤาษีพูดนะวันไหนวันนี้วันใหม่แล้วนะปรากฏหล่นตูมเลยหล่นตูมจากดอกบัวเลยแสดงว่าผิดสัจจะแล้วเพราะวันใหม่ยังไม่ถึงแสงอรุณยังไม่ขึ้นแต่ฤาษีตื่นเช้านะอาจจะตื่นตีสี่สมมตินะเราเดานะส่วนใหญ่นักบวชทั่วไปตื่นตีสี่ทีนี้แสงอรุณเนี่ยขึ้นเร็วสุดคือตีสี่ครึ่งนะฤาษีพอตื่นตีสี่ขึ้นมาปุ๊บก็นึกว่าก็อาจจะนึกว่าอรุณขึ้นแล้วทำนองนี้ก็เลยพูดปรากฏหล่นตูมลงมาก็ลงท้ายแพ้พนันสัจจะกับพระโพธิสัตว์ทีนี้ก็บอกอย่าพูดถึงว่าการที่เราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นเหล่านี้นะอาจจะเกิดการจากสถานการณ์บังคับเป็นอาชีพก็ได้หรือว่าเป็นความบังคับหลายๆอย่างตามที่กล่าวมาแล้วนะ ก็นอกจากนั้นแล้วนะยังมีอย่างก็คือว่านอกจากอาชีพหรือสถานการณ์บังคับหรือความโลภของตัวเองแล้วเนี่ยนะความโลภที่อยากได้ของคนอื่นคนที่ไปโจรไปปล้นคนอื่นฆ่าคนอื่นโกงคนอื่นก็มีนะนอกจากเป็นความโลภหรือความโกรธที่ทำบาปแบบนี้แล้วอีกอย่างก็คือมิจฉาทิฏฐิอีกอย่างที่อยากบอกไว้นะคือมิจฉาทิฏฐินะก็ดูว่ามิจฉาทิฏฐิที่สำคัญก็คือว่าเหตุกับทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิที่เห็นผิดว่าไม่มีเหตุหรือว่าอากริยทิฏฐินะความเห็นผิดว่าไม่เป็นการทำบุญทำบาปนัตถิกทิฏฐิความเห็นผิดว่าบุญบาปไม่มีนะเป็นต้นเหล่านี้นะเราโดยเฉพาะทิฏฐิ3อย่างเหล่านี้เนี่ยเป็นทิฏฐิที่ร้ายแรงเนี่ยจริงอยู่ว่าบุคคลนั้นอาจจะเป็นเหตุกับบุคคลก็ได้แต่ว่าเมื่อมีมิจฉาทิฏฐิ3อย่างเหล่านี้ก็ทำให้เขากลายเป็นไม่เชื่อเรื่องบุญบาปไปนะทั้งที่สามารถเข้าใจได้ก็จริงแต่ว่ามีมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาเขาเป็นเหตุการณ์บุคคลก็จริงแต่มิจฉาทิฏฐิมีกำลังขึ้นมาก็ทำให้เขากลายเป็นไม่เชื่อบุญบาปไปก็ได้นะไม่ใช่สามารถว่าไม่เข้าใจได้นะกลายเป็นว่าเห็นผิดกลายเป็นความไม่เชื่อไปก็เรื่องหน้าของทิฏฐิก็มีอย่างเราดูตัวอย่างของอุปติสสะนะอุปติสสะนิพพาชกกับโกริตาภิพาชกที่เป็นลูกศิษย์ของสนชัยเทระธรรมุตนะท่านก็ไปบอกอาจารย์ท่านว่าให้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามาฟังธรรมสนใจท่านสนชัยก็ถามว่านะสนชัยหรือสันชัยนะแห่งใช้สนชัยแล้วใช้สันชัยเทระธรรมุตก็มีนะก็ท่านสนชัยก็บอกว่าคนโง่กับคนฉลาดเนี่ยอยู่ไหนมีมากกว่านะท่านอุปติสสะนิพพาชกก็บอกว่าคนโง่มีมากกว่าท่านสนชัยก็บอกว่าคนโง่ก็มาหาเราคนฉลาดไปหาพระสมณโคดมก็เป็นมิจฉาทิฏฐิของท่านนะซึ่งแก้ไม่ได้ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็แก้ไม่ได้เราคิดว่าท่านสนชัยเป็นทุเหตุกับบุคคลหรือยังไงเป
ปไปไม่ได้เหตุผลก็คือว่าท่านสนชัยต้องบรรลุฌานแน่นอนก็เนื่องจากว่าในอรรถกถามีอยู่นะพวกนิคพวกนิครนเงี้ยนิครนนาถบทพวกนิครนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายในการปฏิธรรมคือปฐมฌานพวกนี้ได้บรรลุปฐมฌานได้โยมไม่ใช่ไม่ได้ฌานเลยนะพวกนี้จะบรรลุปฐมฌานแล้วก็อาชีวกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตติยฌานดังนั้นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ยก่อนบวชท่านก็บรรลุฌานมาก่อนแล้วแล้วสนชัยเป็นราชบุตรไม่บรรลุฌานหรือยังไงเป็นอาจารย์เขาต้องบรรลุฌานอยู่แล้วนะก็ในผู้ที่บรรลุฌานถ้าไม่เป็นตีตุกะบุคคลบรรลุฌานไม่ได้นะดังนั้นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินะเมื่อก่อนได้พูดถึงสัมมาทิฏฐิ5อย่างใช่ไหมโยมใน5อย่างเหล่านี้นี่ก็บางแห่งก็พูดถึงสัมมาทิฏฐิ6อย่างก็มีบาตกถาบาถาก็เพิ่มฌานสัมมาทิฏฐิก็มีนะสัมมาทิฏฐิคือฌานสัมมาทิฏฐิในฌานก็มีองค์ธรรมคือปัญญาที่ประกอบกับฌานจิตนะในนั้นก็มีปัญญาด้วยอย่างถามว่าจะเรียนถามว่าถ้าอย่างนี้มันจะค้านกับตรงที่เราเคยพูดว่าปฏิสนธินักขณะปฏิสนธิเนี่ยอโมหะหรือปัญญาที่ตามมาตอนนั้นน่ะมันก็คือกรรมสกตายานใช่ไหมคะใช่ค่ะจะต้องมีความเชื่อในกรรมและผลของกรรมใช่ไหมคะคราวนี้พวกครูทั้ง6ที่เป็นเจ้าลัทธิเนี่ยใช่ไหมคะพระอาจารย์กำลังบอกว่าเป็นติเหตุกะเพราะว่าเขาทำฌานได้กันทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ในของท่านพระมหาศรีสิยาดรเนี่ยและที่ครูทั้ง6เนี่ยปรากฏว่าไปอบายกันหมดเลยใช่ไหมคะอย่างนี้โยมไปอบายกันหมดเลยเป็นติเหตุกะบุคคลก็จริงโยมแต่ว่ามันเป็นติเหตุกะบุคคลแต่ไปอบายได้ไม่ใช่ว่าติเหตุกะบุคคลนั้นจะไปอบายไม่ได้ก็เลยบอกว่าเอ๊ะแล้วไอ้กรรมสกตายานที่ว่ามาตอนปฏิสนธิเนี่ยมันไม่มีผลไม่มีอิทธิพลอะไรเลยเหรอคะอ๋อโยมมันอยู่ที่ปัจจุบันมันอยู่ที่กรรมปัจจุบันมากกว่า กรรมในปัจจุบันสำคัญมากกรรมเก่าก็เหมือนกับว่าเราปลูกต้นไม้ไว้ใช่ไหมโยมเราปลูกต้นไม้ไว้ถ้าเราไม่รดน้ำพรวนดินไม่ทำอะไรมันขึ้นมามันก็ไม่ผลนะโยมมันก็เหี่ยวตายไปฉันไม่ไปสงสัยเลยนะคะที่พระอาจารย์บอกว่าท่านพระมหาศรีสิยาดรบอกว่าโอ้ติเหตุกานี่มีดาดเดินกันไปหมดเลยอ่ะนะคะใช่แต่อย่างนี้โยมแต่ว่าเจ้าลัทธิ6คนก็ไม่ใช่บรรลุฌานทุกคนนะโยมไม่ใช่นะเพราะจะมีลัทธิบางคนนะโยมที่เชื่อว่ากรรมและผลของกรรมไม่มีจริงตอนนี้ใช่ไหมโยมนะไอเป็นต้นเหล่านี้นะพวกนี้นี่บางคนอาจจะไม่ใช่ติเหตุกาก็ได้อันนี้เราพูดยากอะโยมนะแต่ว่าสำคัญคือทิฏฐิของเขาเนี่ยเป็นหลักสำคัญที่ทำให้เขานั้นก็มาแต่ว่าเขาจะเป็นแต่ว่าก็คือถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าไม่แน่ว่าลัทธิครูทั้ง6เนี่ยครูทั้ง6จะทำฌานได้ใช่ไหมไม่ถูกแล้วไม่ใช่อยู่ไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนเป็นบางคนอยู่มีตอนที่จำได้ก็มีนิครนนาตบุตรนโยมแล้วก็สนชัยเป็นรัตบุตรนโยมแล้วก็มีดาบทมีแค่3พวกเองโยมที่ทำฌานค่ะที่ทำฌานได้ที่ทำฌานได้นะจะไม่เผยว่าเป็นติเหตุล่ะที่ตุกรรมคนที่ทำฌานได้ใช่มีสามคนที่เหลือไม่ใช่ที่เหลือมีพวกมีปุรานะกัสสะปุรานะใช่ปุรานะมัคคิริโกสารอจิตตาเกสกัมพลนิยมนิครนนาถบุตรสนชัยเวลาถบุตรคนนี้นะปะกุทธกัจจายนะนะหกคนนะนิครนนาถบุตรสนชัยเวลาถบุตรหกคนนะจะมาตั้งคาถาไว้โยมปุรโณมัคคริชิโตปุรณกัสสปะมัคคริโคสารอชิตะเกสกัมพลปกุทโธจักกัจจายโนปกุทธกัจจายนะสัญจโยจันทิคันโทจะสนชัยเป็นรัฐบุตรนิครนนาถบุตรนะอันนี้เราตั้งเป็นคาถาไว้มี6คนด้วยกันก็คนอื่นก็ไม่ได้บรรลุฌานนะมีแค่ที่บอกไว้ท่านนั่นเองนะเนี่ยมีใครสงสัยหรือเปล่ามีใครเคยคิดหรือเปล่าว่าอย่างฮิตเลอร์ใช่หรือเปล่าฮิตเลอร์ทำไมต้องฆ่าล้างยิวด้วยทราบหรือเปล่าเพราะอะไรมีใครเคยดูประวัติฮิตเลอร์ไหมอ่านประวัติฮิตเลอร์ทำไมแค้นยิวมากเหลือเกินใช่หรือเปล่าแค้นยิวทั้งหนาวจะต้องกำจัดยิวออกจากโลกนี้กำจัดเผ่าพันธุ์ยิวจากโลกนี้ให้หมดเลยนะแต่มาคิดว่ามันไม่ใช่ความแค้นธรรมดานะจริงไหมโยมนะ
ทีนี้ตมาอ่านบาทฮิตเลอร์มันหนึ่งอ่านบาทฮิตเลอร์เล่นๆนะโยนะตมาพบประเด็นประเด็นหนึ่งนะโยพบประเด็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าฮิตเลอร์เนี่ยเขาเป็นคนที่วาดรูปเก่งมากวาดรูปสวยด้วยทีนี้ตอนสอบมหาลัยเนี่ยเขาก็วาดรูปแล้วก็ส่งรูปเข้าสอบปรากฏมีอาจารย์สอบเขาสามคนนะโยอาจารย์มหาลัยสอบเขาสามคนสองคนนี่เป็นเยอรมันอีกคนเป็นยิวแต่ว่าการจะสอบได้ต้องผ่านกรรมการทั้งสามคนปรากฏว่าฮิตเลอร์เนี่ยกรรมการสองคนนี้ให้ผ่านแต่กรรมการที่เป็นยิวไม่ยอมให้ผ่านหัวจนฝายังไงก็ไม่ยอมให้ผ่านบอกฝีมือไม่ถึงเข้าเรียนมหาลัยไม่ได้อันนี้ไม่รู้เป็นความแค้นฮิตเลอร์หรือเปล่าไม่รู้นะจากนั้นฮิตเลอร์ฆ่ายิวเป็นล้านนะเพราะความพวกแข่งของอาจารย์คนนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอยู่ตายเป็นล้านไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้องถามฮิตเลอร์เองอันนี้ว่าแค้นยิวขนาดไหนนะลงท้ายฮิตเลอร์ก็เลยไม่ได้เข้ามหาลัยนะก็เลยเบนเข็มเข้าไปเป็นทหารไปอันนี้เราก็ไม่รู้จริงนะอันนี้เดาเฉยก็อยากบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะบาปที่ทำเนี่ยนะมันอาจจะเกิดด้วยความโกรธแค้นนะถึงเป็นไปได้ในอาตมาพอดีตอนนี้นึกออกอย่างหนึ่งคือในชาดกมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งปุโรหิตของพระเจ้าพันธสีเนี่ยเดินไปวันหนึ่งปรากฏว่าถูกอีกาขี้รถหัวเอาสงสัยไอ้หมอนี่ดูสวยก็เลยแค้นอีกาเขาให้พอดีเจ้าแผ่นดินปวดหัวขึ้นมาปวดหัวก็เรียกว่าปวดประเสียงแล้วนะก็เลยถามปุโรหิตว่าทำยังไงดีปุโรหิตก็บอกว่าแหมปุโรหิตก็ไม่ใช่หมอซะด้วยนะแต่ทำตัวเป็นหมอบอกว่าต้องเอาน้ำมันจากอีกามาเคี่ยวทำเป็นน้ำมันถึงจะรักษาได้ปุโรหิตทางพระราชาก็เลยสั่งฆ่าอีกานี่สั่งฆ่าอีกาอุ้ยกาตายไปมากมายด้วยกันคนก็จับอีกามานะจับอีกามาฆ่าแล้วก็เคี่ยวปรากฏว่าหายังไงก็ไม่เจอน้ำมันเพราะอีกาไม่มีน้ำมันหาไงก็มีน้ำมันจะทอดจะปิ้งจะทำอะไรก็หาน้ำมันไม่เจอนะโชคดีตอนนั้นพระบริษัทนี้เป็นอีกาเป็นพญาอีกาพระบริษัทก็แหมพระบริษัทก็พูดบาลีได้ซะด้วยนะพระบริษัทก็เลยเข้าไปหาพระราชาแล้วพูดบาลีกับพระราชาบอกอีกาเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีศัตรูเยอะต้องมองซ้ายมองขวาเขาจะหาเหยื่อได้ไม่มีน้ำมันหรอกตรงนี้พระบริษัทก็ไปบอกพระราชานะพระราชาก็ได้ทรงฟังแล้วก็เลยเข้าใจก็เลยสั่งงดฆ่าอีกาเป็นไงอีกาคงสูญพันธุ์ไปหมดแล้วอันนี้เหมือนกันนะความโกรธของปุโรหิตเนี่ยมันเกิดจากโทสะของปุโรหิตนะที่เขาแค้นอีกานะมึงมาขี้รถหัวกูเดี๋ยวกูจะทำให้มึงสูญพันธุ์ได้คงเป็นแบบนั้นทีนี้ว่าเรามาต่อไปนะทีนี้เรามาดูนิสสรณะก็อริยมรรคที่พูดถึงเนี่ยอาตมาดูหนังสือราชบัณฑิตนะโยมถ้าเราดูจากราชบัณฑิตเนี่ยราชบัณฑิตจะมีความหมายอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือมรรคญาณอันประเสริฐคือมรรคญาณ4อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่2คืออริยมรรคมีองค์8อันได้แก่สมาธิเป็นต้นราชบัณฑิตให้ความหมายไว้2อย่างแต่ความหมายทั้ง2อย่างที่ราชบัณฑิตให้เนี่ยถือว่าผิดนะโยมหรือไม่ถูกมีความหมายเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวมรรคญาณอริยมรรคเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยมีความหมายคืออย่างเดียวก็คือมรรคญาณ4หมายความว่ามรรคญาณ4นั้นนะอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นน่ะอริยมรรคดังกล่าวนั้นประกอบด้วยองค์8หมายความว่ามรรคญาณ4ที่ประกอบด้วยองค์8ก็เนื่องจากว่ามรรคญาณ4ปัญญาจะเกิดล้วนๆไม่ได้นะความหมายของมรรคนะความหมายของมรรคมรรคเนี่ยมีความหมายว่ากำจัดกิเลสมาจากมรธาตุแปลว่าฆ่ากิเลสองค์ธรรมของมรรคก็คือสัมมาทิฏฐิปัญญาแต่ว่าปัญญาจะเกิดโดดๆไม่ได้นะหากไม่มีสติไม่มีวิริยะไม่มีสมาธิเป็นต้นเนี่ยปัญญาจะเกิดโดดๆอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีโสมนัสเจตสิกเกิดร่วมด้วยในตอนนั้นนั่นแหละจึงเรียกว่าดังนั้นจึงเรียกว่าอริยมรรคมรรคญาณอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองค์8มีองค์8เกิดร่วมด้วย
ดังนั้นทุกแห่งที่พูดถึงอริยมรรคพึงทราบว่าหมายถึงมรรคญาณ4ซึ่งประกอบด้วยองค์8ไม่ใช่พูดถึงองค์8อย่างเพียงองค์8อย่างเดียวแต่ไม่ได้หมายถึงมรรคญาณนะราชดำริให้ความหมายว่าหมายถึงองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นแต่ไม่ได้หมายถึงมรรคญาณซึ่งไม่ถูกแต่ในเรื่องนี้ต้องหมายถึงมรรคญาณนะซึ่งประกอบด้วยองค์8จึงจะถูกต้องนะถูกตามคำอธิบายในอรรถกถาเพราะความหมายว่ามรรคคือประหารกิเลสองค์ธรรมคือสัมมาทิฏฐินะซึ่งประกอบร่วมกับสัมมาทิฏฐิเป็นประธานนะได้มีเจตสิกอื่นเกิดร่วมด้วยก็คือมีสัมมาสังกัปปะเป็นต้นเกิดร่วมด้วยและโพธิปักขิยธรรม37นะแล้วก็อนุปัสสนา4ก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองก็มีการตามรู้กองรูปเวทนาจิตและสภาวะธรรมเดี๋ยวในตอนนี้เราอธิบายย่อๆก่อนนะซึ่งถ้าเข้าไปในเนติจริงๆเนี่ยจะมีตัวอย่างอยู่นะตอนนี้จะมาอธิบายย่อๆก่อนในตัวอย่างที่พุทธเจ้าว่าในพระสูตรบางสูตรนั้นพระพุทธเจ้าตัดถึงมรรคญาณ4ที่เรียกว่าอริยมรรคนะตัดถึงมรรคญาณ4ก็มีในบางสูตรก็ตัดถึงโพธิปักขิยธรรมก็มีในบางสูตรก็ตัดถึงสติปัฏฐาน4ก็มีซึ่งอาจจะบางสูตรก็อาจจะหมายอาจจะตัดถึงรูปอย่างเดียวก็มีเวทนาอย่างเดียวก็มีจิตอย่างเดียวก็มีสภาวะธรรมอย่างเดียวก็มีซึ่งก็ต้องตามสมควรแก่สูตรนั้นๆมีตมาสังเกตอย่างนะโยมพอดีตอนนี้นึกออกว่าเมื่อก่อนไม่เคยพูดเรื่องนี้มาก่อนก็คือเราพูดถึงกายานุปัสสนาเนี่ยการตามรู้กองรูปเนี่ยการตามรู้ว่าเป็นกองรูปการตามรู้ว่าเป็นกองรูปรู้อย่างไรรู้สองอย่างคือรู้สภาวะลักษณะเฉพาะลักษณะเฉพาะของรูปนามแต่ละอย่างเช่นเวลาเรารู้พองยุบเรารู้ว่าพองมันตึงขึ้นยุบหย่อนลงโดยที่มีรูปร่างสันฐานของท้องเวลาที่เรารู้ลมหายใจก็รู้ว่ามันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเวลาที่เราตามรู้ลมหายใจเข้าออกนี่เราดูสภาวะตึงหย่อนไม่ได้เพราะมันไม่มีตึงหย่อนต้องตามรู้สภาวะเคลื่อนไหวซึ่งในเรื่องนี้วิสุทธิมรรคมหาดีกาอธิบายไว้ว่าให้ตามรู้หน้าที่ของธาตุลมคือวิธรรมณะลัคนาวายโยธาตุสมุทีรณารสามีหน้าที่เคลื่อนไหวโยมใช่การรู้ลักษณะที่จตุกาเนี่ยไม่ใช่รู้4อย่างเสมอไปนะโยมรู้เพียงบางอย่างเราไม่อาจรู้4อย่างในเวลาเดียวกันได้นะรู้บางอย่างเนี่ยลักษณะที่จตุกาแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องดูว่าต้องรู้อะไรด้วยนะเช่นเวลาที่ดูสภาวะตึงหย่อนวิธัมภนะลักษณะวายโยธาตุสภาวะตึงหย่อนนี้ให้ดูที่ท้องที่พองขึ้นหย่อนลงในตอนนั้นสภาวะเคลื่อนไหวที่เป็นหน้าที่มันก็เกิดอยู่แล้วแต่ว่าให้เราอย่าไปดูมันเป็นหลักนะไม่ต้องดูเป็นหลักถามว่าถ้าดูเป็นหลักเกิดอะไรขึ้นซ้าหรือเปล่าโยมเกิดอะไรขึ้นซ้าหรือเปล่าถ้าดูสภาวะเคลื่อนไหวเป็นหลักเกิดอะไรขึ้นจะเกิดเหตุผลก็คือว่าเราจะไม่ใช่เป็นการดูรูปนามก็เหมือนกับนักมวยที่เขาต่อยใช่ไหมโยมที่เขาวิ่งเขาต่อยเขารู้เขาต่อยอยู่ตลอดเวลาแล้วแล้วเขาถือว่าเขาจะเจริญสติปัฏฐานหรือเปล่าจริงหรือเปล่าโยมนักมวยที่ต่อยอยู่เตะอยู่เนี่ยเขาก็รู้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานักวิ่งก็รู้ตัวเองวิ่งอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าแบบนั้นเนี่ยเขาถือว่าเจริญกรรมฐานได้ไหมทำไมไม่ได้นะเหตุผลไม่ได้ก็เพราะว่าเขาดูไม่ถูกหลักนั่นเองสภาวะเคลื่อนไหวดูตอนไหนนะสภาวะเคลื่อนไหวในวิสุทธิมรรคมหาดีกาบอกว่าให้ดูตอนหายใจเข้าออกดูลมหายใจที่มันกระทบปลายจมูกซึ่งมันเคลื่อนตลอดเวลาให้ดูเครื่องหมายตอนนั้นแล้วอภินิหาราปัจจุปัฏฐานาสภาวะผลักดันดูตรงไหน
ดูตอนวิ่งได้ไหมตอนต่อยมวยได้ไหมไม่ได้ให้ดูตอนย่างเท้าก็คือเวลายกเท้าเนี่ยสภาวะของธาตุไฟปรากฏชัดเจนจะมีสภาวะเบาเวลายกเท้าเนี่ยเราไม่ต้องดูเคลื่อนไหวนะไม่ต้องดูว่าเท้ามันเคลื่อนไหวยังไงถ้าดูเคลื่อนไหวขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นความเคลื่อนไหวของบัญญัติคือเท้าจะไม่ต่างกับนักมวยนักวิ่งที่เขารู้เคลื่อนไหวเวลายกเท้าไม่ต้องดูเคลื่อนไหวเป็นหลักแต่ว่าให้รู้ถึงสภาวะเบาของธาตุไฟจึงจะถูกต้องเวลาผลักดันเวลาย่างออกไปให้รู้สภาวะผลักดันไปข้างหน้าจึงจะถูกต้องเวลาเหยียบลงให้รู้สภาวะภาวะผลักดันนั้นเป็นอาการปรากฏปัจจุบันฐานของธาตุลมเวลาเหยียบลงให้รู้สภาวะหนักของธาตุน้ำเป็นหลักเพราะน้ำหนักลงในธาตุทั้งสี่นั้นธาตุนั้นหนักที่สุดนะจะเห็นว่าโลกเหล่านี้น้ำรองรับดินไว้แล้วเวลาเหยียบลงพอถูกพื้นจะมีสภาเราจะรับรู้สภาวะแข็งหรืออ่อนนี่คือธาตุดินในลักษณะที่จตุกะลักษณะลักษณะปัจจุบันฐานมาตรฐานต้องดูให้ถูกด้วยนะถ้าดูไม่ถูกขึ้นมาเนี่ยเราถือว่าทำผิดวิธีละนี่คือการรับรู้สภาวะลักษณะเฉพาะของรูปนามที่พูดถึงนี้คือรูปนะซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยการที่ตมาพูดแบบนี้เนี่ยอันนี้พูดตามตรรกะฎีกาอย่างเช่นเวลาเดินโยกลมในเมืองไทยของเราก็มักว่าให้ดูเคลื่อนไหวใช่ไหมโยมดูว่ามันเคลื่อนไหวยังไงท่ามันเคลื่อนยังไงอันนี้ดูก็ผิดแล้วผิดแต่เริ่มดูแล้วผิดแต่เริ่มเดินแล้วนะเพราะว่าในอรรถกถาของตรรกะฎีกาบอกว่าเวลายกเท้าย่างเท้าเวลายกเท้ากับย่างเท้าเนี่ยท่าไฟเป็นหลักนะธาตุลมคล้อยตามนะเวลาเหยียบลงแล้วก็กระทบพื้นเนี่ยธาตุน้ำกับธาตุดินเป็นหลักธาตุน้ำกับธาตุดินเกิดขึ้นมาธาตุน้ำเป็นหลักธาตุดินคล้อยตามอันนี้ในอรรถกถาบอกไว้แต่ว่าฎีกาพูดละเอียดเกือบกว่าเดิมนะฎีกาพูดว่าเวลายกเท้าธาตุไฟเป็นหลักธาตุลมคล้อยตามเพราะเบาปรากฏชัดเจนเวลาย่างออกไปเบาลดน้อยลงธาตุลมเป็นหลักธาตุไฟคล้อยตามลาเหยียบลงธาตุน้ำเป็นหลักธาตุดินคล้อยตามเพราะมันหนักเวลากระทบขึ้นมาธาตุดินเป็นหลักธาตุน้ำคล้อยตามอันนี้ในฎีกาของทีฆนิกายกล่าวไว้ดังนั้นเราอยากบอกว่าการตามรู้กองรูปดังกล่าวนี้เป็นต้นนะเวทนาจิตสภาวะธรรมเนี่ยให้เรารู้สภาวะลักษณะคือลักษณะเฉพาะของรูปนามแต่ละอย่างก่อนเพราะหากว่าลักษณะเฉพาะของรูปนามยังไม่ปรากฏขึ้นมาไตรลักษณ์ย่อมไม่ปรากฏได้ไม่อาจปรากฏได้เลยก็เนื่องจากว่าหากว่าเรายังไม่รู้ถึงลักษณะเฉพาะของรูปนามแล้วเราจะรู้สมมติบัญญัติและไตรลักษณ์นั้นไม่ปรากฏในสมมติบัญญัตินั่นเองเช่นเวลาที่เรายกเท้าขึ้นมารู้สึกว่าเท้าบอยเป็นปุยนุ่นย่างก็ผลักดันไปข้างหน้าความเบาลดลงเหยียบก็หนักลงถูกก็กระทบแข็งหรืออ่อนถ้าเราเดินแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกขาหายไปไม่มีขาเป็นอะไรบางอย่างที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาซึ่งไม่ใช่ขาของเราถ้ารู้สึกแบบนี้ได้ถือว่าใช้ได้แล้วนะถือว่าเราได้รับรู้ปรมัตถ์แล้วนี่คือลักษณะเฉพาะแต่ขณะที่เห็นเกิดดับนั้นเราจะรู้สึกว่าขาหายไปจริงๆเวลาที่เห็นเกิดดับนั้นเวลายกขึ้นมาพวกขาจะหายไปจะมีเพียงสภาวะเกิดดับเล็กๆอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีขาของเรานี้คือบัญญัติหายปรมัตถ์ปรากฏเป็นลักษณะที่เรียกว่าเห็นไพรไม่เห็นพลึกเห็นพลึกไม่เห็นไพรแต่ว่าก่อนที่จะรู้เห็นความเกิดดับได้เราต้องรู้เห็นลักษณะเฉพาะเพื่อที่จะทำลายหรือกำจัดบัญญัติเพิกถอนบัญญัติออกก่อนอาตมาเปรียบว่าสมมติบัญญัตินั้นเหมือนกับเปลือกไม้ซึ่งมันห่อหุ้มเนื้อไม้ไว้เนื้อไม้เหมือนลักษณะเฉพาะของรูปนามหรือสภาวะลักษณะถ้าเราต้องการเก็บไม้เราต้องกระทบเปลือกไม้ก่อนถ้าเราต้องการเนื้อไม้เราต้องกระเทาะเปลือกไม้ก่อนจึงจะพบเนื้อไม้เนื้อไม้นี่คือสภาวะลักษณะล
แล้วถ้าเราต้องการแก่นไม้ก็ต้องต้องผ่าเนื้อไม้ทิ้งไปเอาขวานผ่าเอามีดผ่าถึงจะพบแก่นไม้แก่นก็คือสามัญญลักษณะลักษณะเฉพาะของรูปนามดังนั้นจะเห็นได้ว่าในวิปัสสนาญาณ16ขั้นนั้นจะเริ่มด้วยนามรูปปริเฉทญาณปัจจยปริคหญาณแต่ว่าในอภิธรรมัฏฐสังหะเริ่มด้วยสัมมาสัญญาญาณทำไมเป็นเช่นนั้นก็เนื่องจากว่าสัมมาสัญญาญาณนั้นเป็นญาณที่เริ่มเห็นไตรลักษณ์นั่นเองเพราะวิปัสสนาคือญาณที่รู้เห็นไตรลักษณ์เป็นหลักใช่ไหมโยมวิต่างๆนะวิปการเณนะปการเณนะปัสติติวิปัสสนาปัญญาที่รู้เห็นโดยประการต่างๆคือรู้เห็นไตรลักษณ์ดังนั้นวิปัสสนาตัวจริงของวิปัสสนาก็คือปัญญารู้เห็นไตรลักษณ์วิสุทธิมรรคจึงเริ่มตั้งแต่สัมมาสัญญาญาณแต่ว่าในปฏิสัมภิทามรรคเริ่มตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณก็เพื่อที่จะแสดงว่าเราต้องรู้สภาวะลักษณะก่อนนั่นเองแต่ว่าปัจจุบันในเมืองไทยตมาเพราะว่ามีบางคนส่งการปฏิบัติของเมืองไทยมาให้เหมือนกันบางท่านสอนแปลกมากเลยให้สตาร์ทเริ่มด้วยการรู้เกิดดับเลยนะก็คือเวลาด้วยการมองเช่นสมมติเรามองเห็นสุนัขเดินไปสุนัขเนี่ยมันก้าวขาซ้ายขาขวาขาที่1ขาที่2ขาที่3ขาที่4แล้วรู้ว่ามันก้าวไปตลอดเวลามันเกิดดับตลอดเวลาถ้าแบบนี้เป็นวิปัสสนึกไม่ใช่ปัสสนาเวลาที่เรามองเสามองเห็นสิ่งข้างหน้าถ้าเราก็ขยับสายตาไปมันก็ดับไปอันนี้แสดงว่าเป็นความเกิดดับของอารมณ์ภายนอกแต่ว่าวิปัสสนานั้นเป็นการรู้ไตรลักษณ์ของรูปนามภายในร่างกายที่กว้างศอกยาวาหนาคืบนี้จริงอยู่ว่าในคัมภีร์พระไตรปิฎกก็ตามนะหรือว่าในพระไตรปิฎกจะมีเรื่องของพระโพธิสัตว์บ้างพระพุทธเจ้าทั้งหลายบ้างเห็นใบไม้หลุดจากขั้วขึ้นมาก็บรรลุเป็นพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมโยมอย่างในเรื่องของอรินทมชาดกนะก็มีเรื่องของพระโสนาปัจเจกกับพระพุทธเจ้านะท่านก็ออกบวชไปนั่งที่ใต้ต้นไม้พอเห็นใบไม้ร่วงลงมาปุ๊บก็บรรลุธรรมก็รู้ถึงความเกิดดับของใบไม้ที่ร่วงลงมาร่วงจากขั้วบรรลุเป็นพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าได้แบบนี้มีมากมายพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็รู้เห็นความเกิดดับแบบนี้ได้แต่ว่าไม่ใช่เรานะเพราะพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นต้องสร้างบารมีอย่างน้อย1อสงไขยใช่ไหมโยมนะพระปัจเจกพระพุทธเจ้านี่สร้างบารมี1อสงไขยนะอย่างน้อย1อสงไขยซึ่งไม่เหมือนกับเราไม่ได้สร้างบารมีขนาดนั้นความเกิดดับของรูปนามภายนอกนี่มันมีน้อยมากที่เราจะเห็นได้อาโยมอาจารย์คะในสติปัฏฐานเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในภายนอกคือทั้ง4สติปัฏฐานเนี่ยก็จะพูดถึงการเห็นทั้งภายในและภายนอกด้วยนี่ค่ะใช่ถึงละอย่างนี้โยมการเห็นภายในคืออย่างนี้โยมอันนี้มีคำอธิบายอยู่อย่างนึงนะอยู่2แบบนะโยมอย่างแรกก็คือว่าเราเป็นวิปัสสนาญาณิกหรือสมถะญาณิกนะสมมุติว่าถ้าเราเป็นวิปัสสนาญาณิกขึ้นมานะเรารู้เห็นความเกิดดับของพองยุบใช่ไหมโยมเรารู้เห็นความเกิดดับของพองยุบก็ตามของลมหายใจก็ตามของสภาวะเดินก็ตามในตอนนั้นนั่นแหละถือว่าเป็นประจักษ์วิปัสสนาวิปัสสนาที่เห็นประจักษ์นะแต่ว่าเมื่อเห็นประจักษ์ประจักษ์วิปัสสนาค่ะซึ่งเกิดจากภายในค่ะเกิดจากภายในนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเราจะอนุมานรู้ได้ว่ารูปนามทุกอย่างที่เราเห็นก็ตามไม่เห็นที่เราไม่ได้เห็นจะเป็นรูปนามภายในก็ตามภายนอกก็ตามทั้งหมดนั้นก็ต้องไม่เที่ยงเหมือนกันใช่ไหมโยมนะเพราะเมื่อเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เที่ยงแล้วสิ่งอื่นเราก็อนุมานรู้ได้นี่คืออนุมานวิปัสสนานะเป็นการอนุมานรู้ที่ว่าภายในภายนอกที่ว่าเรารู้ถึงภายในแล้วภายนอกก็อนุมานรู้ได้เนี่ยคืออนุมานวิปัสสนาอันนี้พูดถึงวิปัสสนาญาณิกนะโยมแต่ถ้าเป็นสมถะญาณิกไม่ได้เป็นแบบนั้นนะโยมถ้าเป็นสมถะญาณิกเนี่ยมีความหมายว่าบุคคลผู้นั้นบรรลุฌาน4ได้ก็คือเจริญอานาปานกรรมฐานบรรลุฌาน4
แผ่แสงสว่างออกไปนะสมมติว่าเรามีโต๊ะอยู่ใช่ไหมโยมโต๊ะอยู่หรือเก้าอี้อะไรทุกอย่างเนี่ยบุคคลพวกนั้นจะแผ่แสงสว่างที่เกิดจากตอนแรกเข้าถึงฌานสี่ก่อนนะโยมออกจากฌานสี่ขึ้นมาเนี่ยแสงสว่างยังมีกําลังอยู่แผ่แสงสว่างออกไปรับรู้ถึงลูกกลาบซึ่งอยู่ภายในโต๊ะเก้าอี้อะไรเหล่านั้นแล้วรู้ถึงว่าจะรู้สึกถึงจะรู้เห็นความเกิดดับของลูกกลาบซึ่งเป็นอารมณ์ภายนอกได้นะอันนี้ก็จะเกิดขึ้นสำหรับสมถะญาณิกเท่านั้นนะซึ่งสามารถแผ่แสงสว่างออกไปเท่านั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะซึ่งสามารถอันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ว่ารูปความเกิดดับของรูปนามภายนอกก็ด้วยการแผ่แสงสว่างออกไปรับรู้ถึงรูปกลาบต่างๆนะอย่างเช่นภาษาริบุตรเนี่ยนะภาษาริบุตรที่ว่าบรรลุธรรมชากับพระโมคคัลลานะก็คือเพราะเหตุนี้นั่นแหละนะท่านรู้ถึงความเกิดดับของรูปนามทุกอย่างในจักรวาลนี้คิดดูแล้วรูปนามทุกอย่างในจักรวาลนี้มันมีมากขนาดไหนนะท่านแผ่แสงสว่างออกไปรับรู้ถึงความเกิดดับของทุกสิ่งของลูกกลาบทุกสิ่งที่อยู่ในจักรวาลนี้นะก็ทำให้ท่านบรรลุธรรมช้ากว่าพระมาโมคคัลลานะซึ่งบรรลุธรรมภายใน7วันอย่างไรโยมแสงสว่างใช่ไหมโยมมีโยมถามว่าที่พูดถึงเรื่องแสงสว่างเมื่อกี้นี้มีอยู่ในอรรถกถาเล่มไหนนะอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติของสำนักพระออกนะอันจากตำราของพระออกเซียดอนะเพราะว่าตำราของพระออกเซียดอเนี่ยก็ท่านอาจารย์พระออกเซียดอเนี่ยท่านก็จริงอยู่แล้วจริงอยู่ความจริงแล้วในอรรถกถาเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ลงละเอียดไม่ได้พูดถึงโดยละเอียดว่าเราจะรู้ถึงความเกิดดับของรูปนามภายนอกอย่างไรนะถามไม่ได้บอกไว้ไม่ได้บอกวิธีไว้นะแต่ว่าพระออกเซียดอนะท่านปฏิบัติธรรมแล้วท่านก็สอนคนอื่นด้วยนะตมาเคยพบกับพ่อเซดอหลายปีก่อนเคยเจอท่านเพิ่งกลับจากอเมริกาหรือยังไงประมาณนี้กลับจากต่างประเทศท่านบอกว่าตอนไปอเมริกาเนี่ยท่านพบกับฝรั่งคนหนึ่งฝรั่งผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งบรรลุถึงจตุตถฌานแล้วด้วยนะแต่ฝรั่งคนนี้เข้าปฏิบัติสายแบบทิเบตสายดาลัยลามะแล้วก็มาเข้าปฏิบัติวิธีสายพระออกก็คือดูลมหายใจเข้าออกนะพอมาดูลมหายใจเขาออกแล้วก็แผ่งแสงสว่างออกไปปรากฏว่าแสงสว่างของเขานี้ไม่มีกำลังที่จะรู้ถึงความเกิดดับของรูปกลาบภายนอกภายในภายนอกตัวเองได้นะตอนแรกคือรูปกลาบภายในนะรูปกลาบภายในของตัวเองเนี่ยดูง่ายกว่าใช่ไหมโยมเพราะว่ามันอยู่ในร่างกายที่กว้างศอกยาววานหนาคืบนะผู้ที่บรรลุจตุตถฌานแล้วเนี่ยดูลมหายใจเขาออกจนบรรลุจตุตถฌานแล้วออกจากฌานแล้วเนี่ยเห็นแสงสว่างง่ายนะแผ่แสงสว่างไปดูรูปกลาบภายในร่างกายเราเนี่ยดูได้หมดแต่พอไปถึงแผ่ไปข้างนอกเนี่ยดูยากเสียดอก็เลยบอกว่าเสียดอก็เลยสอนการเจริญเอารูปฌาน4ให้กับฝรั่งคนเนี้ยแล้วผู้หญิงฝรั่งคนเนี้ยก็เจริญรูปฌาน4จนบรรลุอรูปฌาน4แล้วแสงสว่างจึงจะสว่างมากจนกระทั่งสามารถแผ่ไปดูถึงรูปกลาบภายนอกร่างกายได้นี่เสียดอได้คุยกับตมาเองนะท่านก็บอกว่าแล้วท่านก็สรุปว่าการเจริญการที่จะดูรู้เห็นความเกิดดับของรูปนามภายนอกได้เนี่ยก็ไม่ใช่ของง่ายบางท่านบรรลุถึงรูปฌาน4แล้วแผ่แสงสว่างไปรอบตัวได้รู้เห็นความเกิดดับของรูปกลาบภายในตัวเองได้แล้วก็ยังยากที่จะรู้เห็นความเกิดดับของรูปกลาบภายนอกร่างกายตัวเองได้จะต้องเจริญถึงอรูปฌาน4จึงจะรู้เห็นได้พลังสมาธิจึงจะมีเพียงพอเพราะฉะนั้นพลังสมาธิของเราไม่พอที่จะรู้เห็นถึงรูปกลาบและความเกิดดับของรูปกลาบในวัตถุภายนอกได้อะไรนะโยนะงั้นที่ผมพูดอธิบายโยมพูดถามดังใช่ต้องบรรลุถึงเนวสัญญานาสัญญาชนะฌานโยมมีอะไรถามเพิ่มเติมหรือเปล่าโยมเข้าใจนะแล้วนะเข้าใจแล้วทีนี้ว่าอย่าบอกว่าอย่าเน้นว่าการนำรูปกองรูปเป็นต้นเหล่านี้นี่ต้องอยู่ในร่างกายที่กว้างศอกยาววานหนาคืบ
เราไปดูว่ามันอารมณ์ภายนอกมันเกิดดับตลอดเวลาถ้าแบบนี้เนี่ยเป็นความเกิดดับของบัญญัติของสมมติบัญญัติของขาของสุนัขที่มันเดินไปเดินมาของรูปภายนอกที่เราเห็นของเสาของโต๊ะของเก้าอี้เป็นต้นถ้าเรารู้ว่าเป็นสมมติบัญญัติไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เกิดดับแล้วนะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่มีไตรลักษณ์อยู่ในสมมติบัญญัตินั่นเองในอาถาได้อธิบายไว้นะในอาถายกตัวอย่างเรื่องนึงก็คือว่ายกตัวอย่างว่าแก้วใบหนึ่งเนี่ยชาวโลกบอกว่ามันเที่ยงเพราะว่ามันยังไม่แตกพอมันตกแตกขึ้นมาชาวโลกถึงบอกว่ามันไม่เที่ยงทุกข์ก็เหมือนกันพอเราปีติอิริยาบถบ่อยๆเราก็ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์นะแต่พอเรานั่งนานเราก็บอกว่ามันเป็นทุกข์พอเราปีติอิริยาบถเราก็บอกว่ามันเป็นสุขไปใช่ไหมโยมอนัตตาแต่พอถึงอนัตตาขึ้นมาเรามีความรู้สึกว่ามีตัวตนตลอดเวลามีตัวเราที่กำลังพูดอยู่อาตมากำลังพูดอยู่ตอนนี้อาตมาก็รู้สึกว่าตัวเองกำลังพูดอยู่นักเรียนก็กำลังฟังอยู่นะกำลังดูจอคอมพิวเตอร์อยู่มีความรู้สึกว่ามีตัวตนตลอดเวลาแต่ชาวว่าชาวโลกนั้นเข้าใจอนิจจังทุกขังในลักษณะของสมมติบัญญัติว่าแก้วแตกจึงไม่เที่ยงเรานั่งนานจึงเป็นทุกข์นะแต่ความจริงแล้วสมมติบัญญัตินั้นมันไม่มีไตรลักษณ์อยู่เลยนะไม่ฉะนั้นแล้วถ้าแก้วยังไม่แตกมันก็เที่ยงตลอดไปแตกเมื่อไหร่ค่อยไม่เที่ยงอันนี้ก็ชาวโลกเข้าใจกันนะแต่ว่าในแก้วนั้นน่ะมันมีธาตุสีดินน้ำไฟลมอยู่มีลูกกะหลาบอยู่ซึ่งลูกกะหลาบนั้นมันเกิดดับอยู่ภายในลูกกะหลาบมันตลอดเวลาลูกกะหลาบแต่อย่างมีอะไรบ้างโยมลูกหยาบแต่ยังวันโนคันโทรัสโสอุชาพุตะจตุกันเจติใช่ไหมโยมอัฏฐกะลาปารูปานิใช่ไหมโยมแล้วก็โอชาค่ะใช่ไหมโยมนะมีมาพุทธรูปสีแล้วก็วันนะสีรัสารสก็โอชาใช่วันโนคันโทอ๋อคันธากลิ่นรัสารสแล้วก็โอชาสารอาหารนะเกี่ยวกับสารอาหารนี่ตมายังมีข้อสงสัยนิดหน่อยนะโยนะตมาก็ไม่เราก็ไม่ใช่หมอด้วยโยมยังสงสัยนิดหน่อยไม่รู้มีหมอเรียนด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะสงสัยหน่อยคือว่าดูอรรถกถาเนี่ยเลื่อน่าจะฎีกาตมาจำไม่ได้ละเพราะว่าถาฎีกาบอกว่ารูปที่เรากินเข้าไปนะโยมอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยก่อให้เกิดรูปโดยความอุปถัมภ์ก็คืออุปถัมภ์รูปที่มีอยู่แล้วอุปถัมภ์สารอาหารที่มีอยู่แล้วให้สามารถส่งผลได้สามารถทำงานได้ทำนองนี้นะซึ่งตมาก็ไม่รู้การแพทย์ว่ายังไงแต่หมายถึงว่าอาหารที่เรากินเนี่ยข้าวน้ำวิตามินที่กินเข้าไปเนี่ยมันทำหน้าที่อุปถัมภ์สิ่งที่มีอยู่แล้วอุปถัมภ์เซลล์อะไรพวกนี้นะถ้าพูดถึงตามหลักปัจจุบันนะเซลล์หรืออะไรที่มันอยู่ในร่างกายเนี่ยให้มันสามารถส่งผลร่างกายได้มันไม่มีกำลังที่จะส่งผลใหม่ต่อร่างกายอันนี้พูดตามหลักในคัมภีร์นะแต่ตมาก็ไม่ใช่หมอนะไม่เคยเรียนไม่รู้ว่าทางการแพทย์ว่ายังไงบ้างนี่ไม่รู้เหมือนกันเคยสงสัยเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เคยถามหมอว่าทางการแพทย์ว่ายังไงบ้างอันนี้ก็แต่ไม่ใช่พระบาลีนะอยู่ในอรรถกถาฎีกาพูดถึงเรื่องของโอชาก็ไม่เป็นไรนะทีนี้ว่าโยมก็เข้าใจแล้วว่าในสภาวะทำให้สัตว์ออกจากทุกข์ก็มีมรรคญาณ4 ความหมายของมรรคนะโยมความหมายของมรรคนี่เราแปลว่าหนทางก็ได้ทางแห่งการตรัสรู้นะมรรคในมรรคสัตว์นี่โยมนะทางที่ทางไปสู่พระนิพพานนั่นเองนะทางกำจัดกิเลสก็คือมรรคญาณ4นะซึ่งมีองค์8นะตามที่กล่าวมาแล้วนะแล้วก็เพราะว่ามรรคญาณ4มันเกิดขึ้นเดียวไม่ได้นะต้องมีสัมมาทิฏฐิต้องมีสัมมาสังกัปปะคือวิตกประกอบร่วมสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะวิรติ3นะสัมมาวายามะนะก็มีวิริยะที่เกิดกับกุศลจิตนะสัมมาสติที่เกิดร่วมกับกุศลจิตสมาธิด้วยนะสมาธิที่เกิดร่วมกับกุศลจิตด้วยนะพอดีวันก่อนโยมหมูถามมานะบอกว่าในลักษณะที่จตุกะนะโยมของวิริยะเนี่ย
พระฐานของวิริยะเนี่ยก็คือเหตุเกิดของวิริยะเหตุใกล้ของวิริยะเนี่ยบอกว่ามีอะไรนิยมนะอัฏฐวิริยาลัไมม่ภคะ่ะวัตถุใช่ไหมสัโยงมสังเวชสังเวคะค่ะสังเวคะสังเวคะพัฏฐานังอัฏฐสคัง่ะเวค่ะคะวัตถุพัฏฐานังใช่ไหมโยมมีเหคตุ่ะแห่งความสังเวชแปดนะเป็นพัฏฐานหรือว่ามีวิริยาลัมภะก็ได้นิยมวิริยาลัมภะปัฏฐานังมีวิริยาลัมภะเหตุปัฏฐานังมีเหตุแห่งการปรารภความเพียรมีเหตุใกล้โยมก็ถามต่อมาอันนี้เราก็เข้าใจกันนะแต่ว่าสงสัยว่าในอาถรรพ์เนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกถึงเรื่องของอกุศลด้วยว่าวิริยะเหตุเกิดของวิริยะที่เป็นอกุศลคืออะไรเหตุใกล้นะไม่ได้บอกไว้โยมก็เลยสงสัยต่อมาก็ว่าโยมถามดีนะนะเพราะคืออย่างนี้คือพัฏฐานที่บอกว่ามีสังเวควัตถุแปดอย่างมีอะไรบ้างโยมมีความเกิดแก่เจ็บเกิตดายแก่ใช่ไหมเจ็โยบมเจ็บยังไงนะโยนะค่ะค่ะไม่ลืมละเกิดแก่เจ็บตายอัตถสังเวควัตถุมีเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ทุกข์เพราะหาอาหารมีอยู่ใช่ไหมโยมมีเกิดแก่เจ็บตายทุกข์ในการแสวงหาอาหารอะไรสักอย่างนะก็ลืมนะไม่เป็นไรนะมีแปดอย่างนะแต่อย่างมีใครจําได้บ้างนักเรียนทั้ง70 ท่านเนี่ยอาตมาจำไม่ได้เลยโยมใครจะจําได้มั้งถ้าจําได้ก็เก่งอาตมาสิโยม ดีแล้วโยมจําไม่ได้โยมถ้าใครจําได้ขึ้นมาอาตมาหน้าแตกเลยโยม โอเคจําไม่ได้นะไม่เป็นไรมีแปดอย่างนะทีนี้ว่าเหตุใกล้ของวิริยะที่เป็นอกุศลก็คือตรงข้ามกันนั่นเองแหละนะก็คือเหตุใกล้ก็คือว่าไม่มีสังเวควัตถุแปดอย่างเป็นเหตุใกล้ก็คือว่าไม่รู้ถึงความเกิดแก่เจ็บตายไม่กลัวนั่นเองนะถ้าเราไม่กลัวความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราก็สามารถทําชั่วได้ใช่ไหมโยมคนที่ไม่กลัวความเกิดแก่เจ็บตายก็ทําชั่วได้นะคนที่กลัวความเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็ไม่กล้าทําชั่วหรือวิริยาลัมภะวัตถุมีเหตุแห่งการปรารภความเพียรก็มีว่าเราตอนนี้เรายังแข็งแรงอยู่นะเราก็จะเราก็จะปรารภความเพียรนะภิกษุที่ดำคิดดำเลยนะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางก่อนจะเดินทางเราก็ปฏิบัติธรรมก่อนนะก็ได้หรือว่าเรากำลังเดินทางอยู่เราปฏิบัติธรรมอยู่หรือเราเดินทางแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่เป็นต้นนะมีอยู่9 อย่างด้วยกันนะหรือตอนนี้เรายังแข็งแรงอยู่นะก่อนที่เราจะป่วยเราจะปฏิบัติธรรมนะเป็นต้นนะเจอแล้วค่ะพระอาจารย์โยมอะไรโยมเจอใน Google อ๋อดีเลยโยมดีสยัังงไเงวโยคมวัตถุ8 ประการนะคะใช่เป็นอะไรบ้างโยมมีชาติชราพยาธิมรณะ4 อย่างแล้วนะคะ5ทุกข์ในอบาย6ทุกข์อดีตมีวัฏฏะเป็นมูล7ทุกข์ในอนาคตมีวัฏฏะเป็นมูล8ทุกข์ในปัจจุบันมีการแสวงหาอาหารเป็นมูลค่ะใช่เป็นมูลเหตุนะ8 อย่างนะก็เกิดแก่เจ็บตายนะแล้วก็ทุกข์ในอบายนะทุกข์ที่มีการเกิดในวัฏฏะอดีตนะเป็นเหตุแล้วก็ทุกข์ที่มีการเกิดในวัฏฏะต่อไปนะใช่เป็นเหตุและทุกข์แล้วก็ทุกนข์แสวงหาอาหารก็จริงนะเราต้องแสวงหาอาหารกินข้าวทุกวันขับถ่ายทุกวันก็ทุก8 อย่างก็ตรงข้ามกับทุก8 อย่างคนที่ไม่กลัวทุก8 อย่างเหล่านี้ก็มีความเพียรในการทำชั่วได้ก็อันนี้พูดถึงวิริยะนะสติสมาธิเกิดร่วมในอริยมรรคมีองค์8โพธิปัจจะธรรม37แล้วก็อนุวิปัสสนาสี่อนุปัสสนาสี่ไม่ใช่เป็นอนุวิปัสสนานะโยมเพราะอนุเนี่ยมีความหมายคือบ่อยๆเป็นการรู้เห็นบ่อยๆก็ใกล้เคียงกับวิปัสสนาใช้แทนวิได้จะเป็นอนุปัสสนาสภาวะสลัดออกจากทุกข์คือนิพพานพระนิพพานพระนิพพานนี้ออกจากทุกข์อย่างแท้จริงแล้วออกยังไงโยมออกยังไงโยมถูกต้องนะออกจากทุกข์คือ
ถ้าบอกนิพพานไม่รับอารมณ์ที่เป็นรูปนามก็ไม่ใช่โยมเพราะนิพพานเป็นสิ่งที่ถูกรับรู้นะโยมคือมรรคจิตหรือผลจิตเนี่ยแล้วเอานิพพานเป็นอารมณ์และในนิพพานนั้นไม่มีรูปนามถ้าบอกงั้นนะถ้าเราบอกว่านิพพานไม่รับรู้รูปนามแสดงว่านิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่รับรู้รูปนามนิพพานนี่เป็นอารัมมณิกะนะโยมไม่ใช่อารัมมณะนะโยมถ้าเราบอกว่านิพพานไม่รับรู้รูปนามแสดงว่านิพพานเป็นอารมณ์แล้วอย่างนี้นิพพานเป็นอารัมมณิกะนิพพานเป็นอารมณ์ของมรรคจิตและผลจิตและในนิพพานนั้นมีแต่ความสงบอย่างเดียวนะไม่มีรูปนามที่ว่านิพพานนังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะก็เพราะว่าไม่มีรูปนามนั่นเองเวลาที่พระอริยบุคคลนะก็คือนะพระโสดาบันเวลาเกิดโสตาปัฏฐิมรรคจิตนะก็รับเอาความดับรูปนามเป็นอารมณ์ครั้งแรกก็นี่คือมรรคจิตเกิดครั้งหนึ่งก็เหมือนสายฟ้าแลบนะแล้วก็เที่ยวเหมือนสายฟ้าแลบที่เป็นเพียงเป็นอุปมาในมัทธิวภาษาไทยเนี่ยในมัทธิกาใช่ไงนิยมวิโชปมาธรรมาใช่ไหมโยมวัชรูปมาธรรมานะวิโชปมาธรรมาทำสภาวะธรรมที่เหมือนสายฟ้าแลบที่เหมือนสายฟ้าแลบเนี่ยมีความหมายว่าเป็นปัญญาที่เกิดครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะที่เกิดขึ้นรับรู้ความดับรูปนามวัชรูปมาธรรมาองค์ธรรมคืออะไรโยมเห็นไหมจีวัชรูปมาธรรมาปัญญาในอรหัตมรรคใช่หรือเปล่าใช่นะวิโชปมาธรรมาเนี่ยปัญญาในมรรคญาณขั้นต่ำนะขั้นต่ำสามขั้นแรกนะแล้วก็วิชูปมาธรรมานะปัญญาในอรหัตมรรคบางท่านเวลาพูดตรงนี้เนี่ยจะเข้าใจว่าอาตมาคดีบางท่านบอกนะเวลาบรรลุธรรมต้องเห็นแสงสว่างอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเวลาที่มรรคจิตหรือผลจิตรับอารูปนามเป็นอารมณ์นั้นจะต้องไม่เห็นแสงสว่างรู้ถึงความดับรู้ถึงความไม่มีอะไรนะถ้ายังเห็นแสงสว่างอยู่แสงสว่างยังมีเป็นนิมิตอยู่แสงสว่างจะเป็นบัญญัติอยู่ทุละเป็นบัญญัติอยู่บางท่านก็อย่างเงี้ยเวลาในภาษาบาลีหรือในธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีคำอุปมาอยู่อย่างเช่นว่าโยมังปัสสติอะไรนะโยธรรมังปัสสติโสมังปัสสติบุคคลจะเห็นบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นชื่อว่าเห็นเราก็เลยเข้าใจว่าเวลาบรรลุธรรมต้องเห็นหน้าพระพุทธเจ้าต้องมีพระพุทธรูปปรากฏขึ้นมาด้วยนะถ้ามีไม่มีพระพุทธรูปปรากฏขึ้นมานี่ยังไม่บรรลุธรรมกลายเป็นแบบนั้นไปอันนี้เป็นคำอุปมาเท่านั้นเองคำอุปมาที่บอกว่าผู้เห็นธรรมก็คือเห็นพระตถาคตนะก็เป็นการเห็นได้ถือว่าเห็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงง่ายนะเพราะถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมเนี่ยเรายังมีความเครือบแคลงในพระพุทธเจ้าใช่หรือเปล่าโยมเรามีความสงสัยในพระพุทธเจ้าว่าทำพระสงฆ์นะคนที่ยังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยยังมีวิจิกิจฉาอยู่จะบอกว่าเราไม่สงสัยยังไงเนี่ยเป็นไปไม่ได้ยังไงก็ยังสงสัยอยู่ดีนะแต่ว่าเมื่อบรรลุธรรมแล้วเนี่ยไม่สงสัยแล้วจึงชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเห็นตถาคตแล้วมีความหมายแบบนั้นไม่ใช่ไม่ความหมายโยมสภาวะสลัดออกจากทุกข์ที่บอกว่าหมายถึงนิพพานเนี่ยองค์ธรรมเนี่ยคือผลญาณ4หรือเปล่าคะไม่ใช่องค์ธรรมคือนิพพานอยู่องค์ธรรมคือนิพพานที่เป็นอารมณ์ของมรรคญาณกับผลญาณทีนี้ถ้าเราบอกว่าเป็นพระนิพพานมรรคญาณผลญาณก็รับอารมณ์พระนิพพานเพราะฉะนั้นในที่นี้คือมรรคญาณและผลญาณใช่มั้ยคะมรรคญาณและยังไงได้ยังงงอันนี้ยังคือเราบอกว่าหมายถึงพระนิพพานคราวนี้มรรคญาณผลญาณเนี่ยรับอารมณ์พระนิพพานใช่ไหมคะก็เลยมองว่าไอ้ตรงสภาวะสลัดออกจากทุกข์เนี่ยองค์ธรรมคือมรรคญาณและผลญาณหรือเปล่าแต่เนื่องจากข้อกอเนี่ยองค์ธรรมเราพูดไปถึงเรื่องของมรรคญาณไปแล้วอริยมรรคถูกไหมคะใช่ใช่ก็เลยมองว่าข้างล่างเนี่ยก็เลยมุ่งหมายว่าผลญาณหรือเปล่าผลญาณสี่
เออไม่เยอะรวมไปเลยโยมอริยมรรคมีองค์8ก็รวมไปถึงผลญาณด้วยโยมรวมถึงผลญาณด้วยเมื่อกี้พระอาจารย์กำลังบอกว่าอริยมรรคในที่นี้ความหมายคือมรรคญาณ4ใช่โยมที่มีอริยมรรคมีองค์8ประกอบนะคะใช่มั้ยคะใช่ค่ะถูกมั้ยคะมรรคญาณ4ใช่มรรคญาณ4ที่มีอริยมรรคมีองค์8มาสมังคีกันใช่มั้ยคะทีนี้ข้างล่างเนี่ยนะคะบอกว่าหมายถึงพระนิพพานโยมทีนี้ตามที่เราทราบเนี่ยทั้งมรรคและผลเนี่ยรับอารมณ์พระนิพพานเหมือนกันถูกมั้ยคะใช่เพราะฉะนั้นข้างล่างจะหมายถึงมรรคญาณหรือผลญาณทั้งสองเลยหรือเปล่าแต่คราวนี้โยมเห็นว่าข้างบนเนี่ยพูดถึงมรรคญาณไปแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้องค์ธรรมข้างล่างเนี่ยคือผลญาณ4หรือเปล่าอย่างนี้โยมสภาวะของมรรคใช่มั้ยโยมมรรคนี่ดับกิเลสใช่มั้ยโยมดับกิเลสโดยสิ้นเชิงก็จริงนะแต่เป็นการดับกิเลสมันก็เราดับไฟโยมมันก็เราดับไฟแต่ว่าควันมันยังเหลืออยู่ใช่มั้ยโยมผลญาณเนี่ยผลจิตเกิดขึ้น 2-3 ขณะด้วยกันเหมือนกับน้ำที่สาดไปอีกรอบนึงให้มันดับสนิทเลยใช่ไหมโยมให้มันดับสนิทเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นนะโยมมรรคญาณกับผลญาณเนี่ยถือว่าเป็นอารมณิกะเป็นสิ่งที่รับเอาอารมณ์มาโยมนะแต่ว่านิพพานนี่เป็นอารมณะเป็นอารมณ์ของมรรคญาณและผลญาณถ้าตรงนี้ถ้าเราบอกว่าเป็นผลญาณด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นอารมณะกับอารมณิกะผสมกันเข้าไปนะตรงนี้เนี่ยรวมไปถึงผลญาณด้วยเพราะมรรคกับผลก็อยู่ติดกันนะโยมใช่ไหมโยมเป็นมรรคกับผลเนี่ยถือว่าเป็นอารมณะเหมือนกันใช่ไหมโยมเป็นอารมณิกะเหมือนกันนะเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเมื่อกล่าวถึงมรรคก็รวมบริผลด้วยตามหลักของลัคนาหาระแล้วเนี่ยสิ่งใดที่มีอารมณ์เหมือนกันนะโยมมีหน้าที่เหมือนกันเนี่ยหมายรวมเข้าด้วยกันได้อย่างมรรคกับผลเนี่ยมีอารมณ์อย่างเดียวกันใช่ไหมโยมมีหน้าที่คือการกำจัดกิเลสเหมือนกันมรรคนี่ก็กำจัดเป็นครั้งแรกนะโยมโดยสิ้นเชิงนะโยมผลก็เป็นการดับครั้งเป็นครั้งที่สองเหมือนการสาดน้ำให้ควันหายไปนะเมื่อพูดถึงมรรคเนี่ยผลก็รวมเอาไปผลด้วยรวมถึงผลด้วยนะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ารวมทั้งมรรคทั้งผล4ใช่ไหมคะอาจารย์มาแล้วผลเพราะว่ามันมีอารมณ์เหมือนกันสภาวะออกจากทุกข์หมายถึงพระนิพพานนี่คืออย่างไรสภาวะไหนคะสภาวะสลัดออกจากทุกข์ใช่ไหมโยมคือเวลาที่เกิดมรรคญาณและผลญาณแล้วเกิดมรรคจิตกับผลจิตนะโยมนะมรรคจิตผลจิตนั้นน่ะรับเอาความดับรูปนามเป็นอารมณ์นะแล้วความแล้วนิพพานความดับรูปนามนั้นน่ะมันไม่มีรูปนามใช่ไหมโยมเมื่อนั้นนิพพานนั้นไม่มีรูปนามจึงเรียกว่าสภาวะสลัดออกจากทุกข์ก็คือสภาวะไม่มีทุกข์นั่นเองสลัดออกจากทุกข์คือไม่มีทุกข์ไม่ประกอบด้วยทุกข์คือรูปนามนายโยนะเข้าใจนายโยนะสลัดออกจากทุกข์คือไม่มีทุกข์ไม่ประกอบด้วยทุกข์ไม่มีรูปนามอยู่ในนิพพานนั่นเองเรากำลังพูดถึงตัวอารมณ์ใช่ไหมคะใช่ใช่นิพพานคืออารมณ์โยมนิพพานคืออารมณ์ของตั้งมุ่งหมายที่ตัวอารมณ์นะคะนิพพานคืออารมณ์นะสภาวะที่ดูอารมณ์นะคะค่ะใช่นิพพานคืออารมณ์ของมรรคจิตกับผลจิตนะก็เดี๋ยววันนี้ถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาคุณละนะก็ขอให้โยมได้กล่าวคำสวดมนต์เดี๋ยวพร้อมเพียงกันนะที่โยมว่านำเลยนะคือใครว่านำได้อาตมาก็ไม่ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์โยมว่านำเป็นการกล่าวคำแผ่เมตตานะเจ้าค่ะพระอาจารย์อาจารย์เมตตาเจ้าค่ะขอเรียนเชิญพระคุณเจ้าคุณแม่ชีและเพื่อนๆทุกท่านร่วมกันกล่าวคำแผ่เมตตากล่าวคำตั้งสัจจะอธิษฐานกล่าวคำอุทิศบุญและกล่าวคำลากลับของศิษย์ต่อพระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันค่ะและขอความกรุณาทุกท่านปิดไมค์ในขณะที่กล่าวด้วยนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะดิฉันขออนุญาตเป็นตัวแทนกล่าวแทนทุกท่านนะคะต่อไปเป็นคำกล่าวแผ่เมตตาค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัปพชาอัปพชาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ปองร้ายซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดคำกล่าวตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นภารวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญกล่าวคำอุทิศบุญค่ะอิทังเมโหตุยาตินังอัญเยสัญจะสุขันตุเตขอบุญนี้ของข้าพเจ้าจงมีแก่ญาติทั้งหลายและสัตว์เหล่าอื่นขอท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจเถิดคำลากลับของสิทธ์นะคะหันทะจทานิพัทธันเตสิทธะภูตาคิลามยังคัจฉามะพหุกิจจาจะพหุกาลนียาปิจะถ้าอย่างนั้นท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทุกคนผู้เป็นสิทธ์จะกลับไปในบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีกิจหน้าที่จะต้องทำอีกมากยาสาทานิตวังกาลังมัญญาสีคมนาสเวตวังเยวะตัสสาคมนาสะกาลังจานาสีอาวุโสผู้มีอายุทั้งหลายขอท่านจงรู้การควรแก่การไปของตนในบัดนี้เถิดสาธุสาธุสาธุเมื่อกี้ลืมพูดนิดหนึ่งนะลืมแก้นิดหนึ่งว่าพระปัจเจกกับพุทธเจ้านั้นปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีสองอสงไขยนะมีโยมส่งข้อความมาบอกตมานะถ้าพูดผิดไปนะเดี๋ยวนักเรียนได้จำใหม่ด้วยว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าสร้างบารมีมาสองอสงไขยครับขอบคุณพระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเรากลับพระความเย็นกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาสัมพุทโธภควาพุทธังภควา